ข้อหาหนึ่งที่ผมโดนมาโดยตลอดคือเรื่องล้มเจ้าครับคนที่ด่าเราซัดเราเนี่ยได้อ่านก่อนหรือเปล่าวะ ถ้าอ่านสักนิดอาจจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นฟังสักหน่อยอาจจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นหรือเขาคิดแค่ว่าผมไปแตะสิ่งที่ไม่ควรแตะครับเขาเลยแบบปึ๊บทันทีสิ่งที่คณะนิติราษฎร์ทำทั้งหมดนะมันไม่ได้เงินทองไม่ได้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจอะไรเลยไม่ได้เลยนะครับหนำซ้ำตัดประโยชน์ทางเศรษฐกิจตัวเองด้วยทั้งหมดเนี่ยคือเพราะคุณคิดจากมาตรฐานของพวกคุณไงคุณเชื่อว่ามันจะไม่มีคนไหนทำในสิ่งที่มันคิดว่าเป็นประโยชน์ส่วนรวมถูกผิดไม่รู้เถียงกันได้แต่คนเชื่อว่าเขาทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยที่ตัวเองไม่ได้อะไรมันก็มีอยู่นะในโลกใบนี้ส่งผลให้เปลี่ยนแนวคิดไหมฮะไม่เอาแล้วกลับไปสอนอย่างเดียวต่อหรือก็ยิ่งเดือนหน้าเนาะมันหนักกว่าเดิมเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันก็ต้องทำจนกว่าวันหนึ่งคนเขาจะเข้าใจเราเองนะคือนักกฎหมายเนี่ยเวลาคุณวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยคุณก็จะมีบ้านของคุณอยู่นะบ้านเนี้ยชื่อว่าผมเรียกว่าสนามกฎหมายเป็นแวดวงนิติศาสตร์แล้วกันซึ่งมันก็จะมีผู้ประกอบวิชาชีพทนายข้าราชการอัยการตำรวจศาลนะครับแล้วมันก็จะมีพวกนักวิชาการทีนี้เวลาวิพากษ์วิจารณ์กันในเนี้ยเขาจะเรียนในสิ่งที่เป็นเรียนสิ่งที่เป็นดีกาว่าอย่างไรแนวคำพิพากษาเดิมอะไรคือเรียนสิ่งที่เป็นไอคนที่เป็นนักวิชาการอาจจะได้พูดในสิ่งที่ควรเป็นอยู่บ้างเช่นกฎหมายเปรียบเทียบอย่างนั้นอย่างนี้เอามาสอนให้ปรับปรุงอะไรอยู่บ้างแต่ในท้ายที่สุดนักวิชาการที่จะวิจารณ์พวกผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้แล้วนำเสนอสิ่งที่ควรเป็นคุณก็จะเสนอสิ่งที่ควรเป็นแต่คุณไม่มีวันบอกว่ากฎหมายว่าพูดง่ายไม่มีใครกล้าซัดกับศาลนั่นแหละที่บอกมันไม่ต้องมีก็ได้มั้งมันไม่ต้องมีกระบวนการยุติธรรมก็ได้มั้งกระบวนการยุติธรรมแบบที่รัฐทำอยู่มันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้มั้งมันไม่มีใครกล้าทุบหม้อข้าวตัวเองอ่ะคือเราก็จะถกเถียงกันแต่คำพิพากษานี้ตัดสินมาดีไม่ดีถูกไหมผมยกตัวอย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญเราก็จะวิจารณ์ว่าตัดสินดีไม่ดีแต่เราจะไปถึงคำถามนี้ได้หรือไม่มันจำเป็นต้องมีไหมจำเป็นต้องมีไหมหรือไม่ต้องมีเลยหรือเอาข้าวท้ายที่สุดองค์กรแบบศาลเนี่ยที่เราท่องกันมาว่าพดุงความยุติธรรมเนี่ยผมเนี่ยคิดถึงขนาดว่าความยุติธรรมมันไม่ได้เกิดจากศาลอ่ะมันจะเกิดได้ไงครับประเทศนั่งอยู่บนบัลลังก์3คน5คนแล้วก็เอาคน2ฝั่งมาเถียงกันแล้วเถียงกันเสร็จเนี่ยมันเตรียมกันมาทั้งนั้นแหละครับซ้อมพยานแล้วก็มาชิงไหวชิงพริบกันเราก็นั่งดูผมว่าข้อเท็จจริงความจริงมันพิสูจน์ได้จากการนั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วบอกเลยว่าใครผิดใครถูกอ่ะผมไม่เชื่ออ่ะสมมุติถ้าว่าตรงพอยต์นี้นี่แล้วอาจารย์มองว่ามันจะดีขึ้นยังไงฮะคือผมเนี่ยมองแบบเนี้ยอันนี้ไปอุดมคติผมเลยนะผมเนี่ยหลังๆเริ่มไม่เชื่อรัฐละคือรัฐเนี่ยมันเป็นคือถ้าเราย้อนไปสู่สังคมยุคบุพการนะมันก็อยู่ของมันได้นะเวลามีข้อพิพาทกันมันเคลียร์ปัญหาอะไรของมันได้นะแต่พอเราสร้างสเตทขึ้นมาสร้างรัฐขึ้นมาแล้วเราก็ไปให้รัฐเนี่ยเป็นคนทำกฎหมายพอทำกฎหมายเสร็จปุ๊บ ก็ต้องตั้งคนมาตัดสินไอ้คนตัดสินคนนี้มันก็คือคนอยู่ในองค์กรของรัฐถูกไหมครับแล้วเวลาตัดสินเนี่ยก็มีสองฝั่งมาสู้กันไปสู้กันมาผมก็นั่งคิดมันหาความจริงจากเรื่องนี้ได้เหรอแล้วทำไปทำมาพอคุณสร้างระบบแบบนี้มันยิ่งนำไปสู่การเอาชนะทักทานทนายความยิ่งมีเคสมากเท่าไหร่ยิ่งได้ตังค์ยิ่งมีวิกฤตยิ่งได้ตังค์ยิ่งอะไรนะทำให้คนมันตีกันมากเท่าไหร่ยิ่งได้ตังค์เห็นไหมครับยิ่งโลกโซเชียลมีการด่ากันไปด่ากันมาทนายความยิ้มหวานเลยยุให้คนฟ้องหมิ่นประมาทกันไปกันมาได้ตังค์มีอะไรอ่ะทนายเซเลบทั้งหลายอ่ะ พอเกิดอะไรขึ้นก็ชอบมาวิเคราะห์ว่าผิดมาตรานั้นผิดมาตรานี้แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองผู้พิพากษาก็นั่งอยู่บนบัลลังก์ต้องสงบเสงี่ยมต้องฟังเขาพูดอะไรกันแล้วก็ตัดสินอย่างเนี้ยผมก็เลยเอ๊ะมันหาความยุติธรรมได้จากเรื่องแบบนี้จริงหรือนะครับผมเนี่ยเห็นว่าวิธีการที่จะสร้างความยุติธรรมได้ไม่ใช่บอกว่าต้องเขียนกฎหมายอย่างไรไม่ใช่บอกว่าศาลต้องเป็นอย่างไรเนาะผมว่าต้องสร้างเอโคซิสเต็มให้ขบวนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างถึงที่สุดถ้าคุณยังทำให้ศาลเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แบบเนี้ยโอเคมันไม่มีทางไปต่อได้ครับ
ถ้ามันไปขนาดนี้เรื่อยๆเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญวันนึงบอกพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกตกทางทิศตะวันออกแล้วก็เขียนในรัฐธรรมนูญว่าเป็นที่สุดอ้าวอย่างนี้ต้องเป็นที่สุดเหรอคือผมเชื่อว่าเราไม่ได้บอกว่าจะทำยังไงให้ศาลดีเราไม่ได้บอกว่าจะทำให้ทนายดีอัยการดีครับผมมีความเห็นว่าต้องทำให้เอโคซิสเต็มของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเป็นระบบที่โอเพนและให้ทุกคนไม่ต้องนักวิชาการอย่างเดียวนะใครก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็ไม่เสียหรอกครับคุณก็ยังเป็นศาลอยู่เหมือนเดิมคำตัดสินก็เหมือนเดิมแต่การเปิดให้วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันคือการทบทวนทุกครั้งแต่ทุกวันนี้ระบบมันปิดมากครับอยากจะวิจารณ์ศาลทีโอ้โหท่านต้องด้วยความเคารพไปร้อยครั้งอ่ะด้วยความเคารพด้วยความเคารพด้วยความเคารพกว่าจะได้พูดอ่ะมันทำให้เป็นระบบปิดมากยิ่งขึ้นนะครับลองคิดดูครับถ้าเราวิจารณ์ได้อย่างเต็มที่นะครับโดยสภาพการคนที่ถูกวิจารณ์ตลอดเวลาเขาจะต้องค่อยๆปรับแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากการแบบว่าห้ามพูดถึงเขาห้ามวิจารณ์เขาพูดกับเขาต้องพูดในแง่สรรเสริญหมดเนี่ยไอ้องค์กรนี้มันก็ไม่มีทางปรับตัวไปในทางที่ดีได้เลยแล้วอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ทำให้ผมไม่ยอมเป็นผู้พากษาไม่คิดจะเอาดีทางนี้เลยเพราะไม่เชื่อในเอโคซิสเต็มนี้ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือการจัดโดยที่เกี่ยวพันกับชีวิตคนอ่ะมันแยกเป็นดำเป็นขาวมันไม่ได้นะเรื่องบางเรื่องมันมีเกรย์แอเรียเต็มไปหมดครับแต่นักนิติศาสตร์มันถูกฝึกมาให้ฟันธงถูกฝึกมาว่ามึงกักไม่ได้อะมึงต้องตัดสินคดีอ่ะผิดก็ผิดก็เขียนให้ผิดผิดให้ถูกขีดเอาให้ชัดกักไม่ได้มันเขียนคุมเคลือไม่ได้แต่ผมไม่บังอาจที่จะไปรับบทบาทแบบเนี้ยที่นั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วนั่งฟังประมาณ2เดือนจากการที่เล่นละครกันไปกันมาเนี่ยแล้วอยู่ดีๆผมจะบอกไอ้คนนี้เข้าคุกไอ้คนนี้โดนประหารไอ้คนนี้ต้องอะไรนะบำเพ็ญประโยชน์ไอ้คนนี้ได้ปล่อยตัวชั่วคราวไอ้คนนี้โดนปรับผมเฮ้ยผมว่ามันน่าจะทำไม่ได้ดังนั้นนี่เป็นที่มาที่ผมไม่ยอมเข้าไปสู่ในแวดวงนี้เลยเพื่อไม่ให้มันเป็นอุดมคติเกินไปมีเอโคซิสเต็มของศาลในประเทศไหนที่ใกล้เคียงกับระบบในอุดมคติของอาจารย์มากที่สุดมั้งครับผมขออนุญาตไม่ยกตัวอย่างเป็นประเทศแล้วกันนะเอาเป็นเนื้อลักษณะที่ผมคิดว่าศาลไทยควรจะต้องทดลองเอามาพิจารณาใช้ดูนะครับผมคิดว่าศาลระดับล่างเนี่ยศาลระดับล่างเนี่ยครับควรต้องทดลองเอาระบบลูกขุนมาใช้ก็คือแบบที่เราเห็นในฝั่งอเมริกาในฝั่งอเมริกาซึ่งลูกขุนจะดูแต่ข้อเท็จจริงส่วนศาลจะเป็นคนปรับข้อกฎหมายครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันทำให้คณะลูกขุนเนี่ยซึ่งอยู่ในชีวิตประจำวันกับเราอ่ะได้มีโอกาสมาร่วมมาเหมือนร่วมตัดสินใจนะครับครับประการต่อมาคือในระดับศาลสูงเนี่ยผมเห็นว่าศาลสูงไทยเนี่ยมันมีจำนวนเยอะเกินไปโอ้โหเป็นร้อยคนนะศาลฎีกานะครับจริงๆศาลสูงเนี่ยมันควรมีไม่มากแล้วใช้วิธีให้ไปเชื่อมโยงครับไปเชื่อมโยงกับประชาชนแน่นอนที่สุดเราคงไปไม่ถึงขนาดให้กากบาทเลือกตั้งผู้พิพากษาเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหาเสียงกันก็เป็นฝั่งเป็นฝ่ายลำเอียงกันอีกแต่มันมีวิธีอื่นในการเชื่อมโยงกับไปที่ประชาชนหรือผู้แทนประชาชนผมยกตัวอย่างเช่นมันเป็นไปได้ไหมที่กต.คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพวกศาลเขาเนี่ยทำลิสต์อาวุโสอะไรของเขาขึ้นมาเนาะตามลำดับเสร็จแล้วส่งไปให้รัฐบาลรัฐบาลคัดไปให้ส.ส.เลือกเช่นต้องการ9ส่งมา18แล้วเลือกให้เหลือ9โอเคเนี่ยแบบนี้เป็นต้นอย่างน้อยมันเข้าไปโยงบ้างไม่ใช่ลอยอยู่บนฟ้าแบบนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งระบบแบบญี่ปุ่นนี่น่าสนใจครับเขาให้รัฐบาลเสนอขึ้นไปว่าใครเป็นศาลสูงเนี่ยเนาะแล้วก็เข้าไปเป็นพอเข้าไปเป็นเสร็จแล้วเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งถัดไปเขาจะเอาลิสต์เนี่ยมาลงเลือกตั้งด้วยแต่ไม่คุณเลือกนะให้คุณเอาหรือไม่เอาโอเคแค่เนี้ยมันก็เท่ากับเป็นการอย่างน้อยมันกลับไปหาประชาชนบ้างนะครับอันนี้ในแง่ของกระบวนการได้มาของศาลส่วนระบบทั้งหมดเนี่ยผมเห็นว่าต้องเลิกเลยความผิดฐานดูหมิ่นศาลเลิกไปเลยในประเทศอื่นเขาดูหมิ่นกันได้ไหมครับมันก็ยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่เอามาใช้จนขนาดนี้ละเมิดอำนาจศาลเป็นกฎหมายที่สำคัญที่จำเป็นต้องมีแต่ไม่ใช่ใช้มั่วแบบทุกวันนี้ละเมิดอำนาจศาลเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อไม่ให้ใครมาขัดขวางการยุติธรรม okay. เช่นเรากำลังขึ้นศาลพวกเราไปปิดศาลไม่ให้คนเข้าอย่างเนี้ยหรือเราโวยวาย
ป่วนในศาลจนดำเนินคดีต่อไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งติดสินบนกันในศาลนะอันนี้อาจจะพอเข้าข่ายว่าเป็นเรื่องละเมิดอำนาจศาลนะครับแต่มันไม่ใช่เอาไปใช้ปะปนกับการวิจารณ์ศาลนะทุกวันนี้พอละเมิดอำนาจศาลป้าเต้นรู้ไหมมันเป็นคดีที่ศาลเริ่มเองชงเองกินเองตกเองได้คนเดียวไม่ต้องไปเริ่มที่ตำรวจอัยการสมมติเรื่องวิจารณ์ผมเป็นศาลเนี่ยผมบอกคุณวิจารณ์ผมเอาเลยตั้งพิจารณาทันทีเลยจบเลยคนเดียวลวดหมดซึ่งมันขัดกับกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ควรจะให้ใครคนใดคนหนึ่งองค์กรใดคนหนึ่งเก็บเบ็ดเสร็จตั้งแต่ต้นจนท้ายโอเคนะฮะแล้วดังนั้นถ้าจะมีละเมิดอำนาจศาลจริงต้องใช้ในลักษณะที่ใครมากีดขวางความยุติธรรมใครมาป่วนทำให้ตัดสินคดีไม่ได้อย่างนี้ผมยังพอรับได้แต่อย่ามาปนกับวิจารณ์ศาลทางที่ดีควรเปิดให้วิจารณ์เต็มที่เลยครับเพราะเปิดวิจารณ์เต็มที่ก็จะเกิดระบบทบทวนดังนั้นผมคิดว่าชั้นล่างเนี่ยชั้นล่างเริ่มเอาคณะลูกขุนมาใช้นะครับศาลสูงเนี่ยลดจำนวนให้น้อยลงเปลี่ยนที่มาให้มันไปเชื่อมกับประชาชนหรือสภาผู้แทนราษฎรให้มากยิ่งขึ้นยกเลิกกฎหมายที่ขัดขวางเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของศาลนะครับแล้วก็สุดท้ายที่สุดอันนี้สมองทัศนคติผมเชื่อว่าจะต้องเปลี่ยนให้ผู้พิพากษาของไทยทั้งระบบเนี่ยเรียนอย่างอื่นรู้อย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวนะครับไม่งั้นเนี่ยยิ่งไปมันเหลืออยู่แค่เนี้ยนะครับยิ่งเรียนไปเรื่อยๆเรื่องเหมือนเอาอะไรมาครอบตาตัวเองจนตัวเองต้องมองได้แค่นี้ผมเคยถามคนหลายๆคนที่ไม่ได้เรียนนิติศาสตร์มานะผมบอกเนี่ยตอนคุณเป็นเพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนกันมาไล่เตะก้นกันมาเนี่ยนะมันยังเป็นธรรมดาเลยแต่พอมันเริ่มเข้าไปเรียนนิติศาสตร์เรื่อยๆเนี่ยชีวิตมันจะเริ่มมาคุยอะไรกับเราแปลกๆละวันๆนะมันก็จะต้องดีกานั้นมาตานี้นะแล้วไปเรื่อยๆเริ่มเดี๋ยวนี้ภาษาวัยรุ่นเขาเรียกอะไรเบียวเหรอชอบมาเบียวแข่งกันว่าใครจำมาตาได้ใครจำดีกาได้ใครไม่นั่นไม่นี่มากกว่านะแล้วก็จะเป็นสไตล์แบบเวลาเห็นข้อเท็จจริงเกิดขึ้นก็ตั้งตัวเป็นทนายหน้าหอวิเคราะห์เป็นฉากทำเรื่องนั้นผิดมาตานั้นเป็นนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นแบบนี้เอาทุกวันนี้พวกทนายที่ชอบเป็นทนายเซเลบอ่ะเต้นลองดูทนายเซเลบเขาจะชอบแบบเรื่องนี้ผิดอันนั้นเรื่องนี้ผิดอันนี้แล้วก็จะชอบแบบอะไรนะสร้างความวัฒนธรรมที่ผิดมากเลยนะซึ่งผมว่ามันไม่ควรมีนะไอ้วัฒนธรรมประเภทที่ว่าใครอยากด่าไปเดี๋ยวหมายศาลถึงบ้านคือพูดง่ายๆคนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยเฮ้ยอะไรจะฟ้องหมิ่นประมาทกันหมดเลยวะหลังๆนี่มันไปโอเคแหละคนก็บอกว่าฉันโดนด่าทั้งวันน่ะแต่ปัญหามันคือตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องสนุกกันแล้วนะว่าเฮ้ยมึงด่ากูเดี๋ยวกูก็โพสต์ต่อเลยแบบเดี๋ยวปากดีนักนะมึงระวังเดี๋ยวกูเอาหมายสารไปบ้านมึงดารานักร้องนักแสดงแม่ค้าออนไลน์เดี๋ยวนี้เอาหมดเลยครับฟ้องหมิ่นประมาทกันมั่วหมดเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยมันก็ทำนองเดียวกันคือคนที่ยิ่งเรียนกฎหมายไปมากขึ้นมันจะรู้สึกว่าความยุติธรรมเกิดขึ้นจากไอ้ระบบนี้เท่านั้นซึ่งผมไม่จริงผมเชื่อว่าไม่จริงความยุติธรรมมันมาจากซอร์สอื่นแหล่งอื่นอีกก็ได้ผมว่ากฎหมายทั่วโลกตอนเนี้ยมันถูกอุดมการณ์ความคิดแบบเดียวกันทั้งโลกครอบไว้หมดผมจำได้ผมสตาร์ทเรียนปี1ปี2มาเนี่ยเราต้องเรียนเรื่องกรรมสิทธิ์มาตรา1336ในประมวลแพ่งพาณิชย์ครับนั่นหมายความว่าคุณต้องเชื่อเรื่องกรรมสิทธิ์ละต้องเชื่อแล้วว่าโลกนี้มีระบบอยู่แค่ไม่เป็นของเอกชนก็เป็นของรัฐเราจินตนาการมนุษย์มันถูกปิดเลยมันคิดอ่านอย่างอื่นไม่ได้เลยเหรอว่ามันอาจจะมีทรัพย์สินบางอย่างที่เป็นคอมมอนใช้ร่วมกันโดยที่ไม่ต้องมีใครเป็นเจ้าของเลยแต่ระบบกฎหมายทั่วโลกมันเดินจากกรรมสิทธิ์ก่อนครับพูดง่ายอุดมการเสรีนิยมทุนนิยมมันยึดเอาไว้หมดพอมันยึดนานวันเข้าเนี่ยต่อไปถ้าประเทศไปบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องเชื่อเรื่องกรรมสิทธิ์วะคุณคนของมึงบ้าหรือเปล่า หรือทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยโอ้โหซึ่งพวกนักกฎหมายจะเคร่งคัดมากนี่กระทรวงนี่แล้วก็จะบอกว่าเนี่ยไงถ้าคุณไม่เชื่อแล้วก็พังกันหมดอะไรระบบต่างๆนั่นนะแต่ปัญหามันคือเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างก็ได้นะที่มันไม่ต้องใช้ระบบแบบทรัพย์สินทางปัญญาได้ไหมใช่ไหมคือของหนึ่งชิ้นน่ะเวลาเราใช้เนี่ยมันจะมีการเสื่อมลงไปเรื่อยๆรองเท้าคู่หนึ่งเราใส่ไปเรื่อยมันก็พังมันมีค่าสึกหรอดังนั้นเรามันก็ต้องถ้าเราให้ใครยืมรองเท้าเราไปใช้เราก็ต้องคิดเงินอย่างนู้นอย่างนี้ถูกไหมแต่ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยผมว่ายิ่งใช้มันยิ่งเจริญงอกงามสิมันยิ่งเจริญงอกงามยิ่งทดสอบระบบไม่มันบั๊กเปล่าว่ามันนู่นมันนี่มันยิ่งเจริญงอกงามสิอย่างนี้มันยิ่งต้องให้คนมาใช้ไม่ใช่หรอวะเออแต่กลับไปคิดวิธีคิดแบบกรรมสิทธิ์เหมือนกัน
หรือระบบกรรมสิทธิ์อย่างเงี้ยเราถือของ1ชิ้นเนี่ยเราไปเชื่ออย่างเดียวว่ามันมีแค่กรรมสิทธิ์คือถ้าอัวเป็นเจ้าของอัวทำอะไรกับมันก็ได้คุยอย่างทิ้งกระทืบทิ้งซื้อมาขายไปทำอะไรก็ได้หมดแต่มันไม่มีระบบความคิดแบบรับผิดชอบสังคมอ่ะสมมติเราบอกอ้าวกูมีเงินนี่หว่าก็กูมีตังค์กูไปซื้อสปอร์ตรถสปอร์ตคาร์ลักชัวรี่คาร์มาขับขับเสร็จแล้วก็ซิ่งอยู่ในรถก็นี่ไงเงินกูไงกูไม่ได้เดือดร้อนใครนี่เฮ้ยแต่การใช้สอยเนี่ยมันไม่ต้องคิดถึงสังคมหรอวะทรัพย์สินหนึ่งอัน iPhone iPad ที่เราใช้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของบริษัท Apple แต่เพียงอย่างเดียวที่ข้างในมันมีแร่ธาตุมันมีลิเธียมมันมีอะไรก็ไม่รู้ที่เอามาจากเหมืองแร่ในอะไรฮะผู้ใช้แรงงานอ่ะไม่มีทั้งชีวิตก็ไม่มีทางได้เห็น iPhone อ่ะบางคนนะคุณทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่ว่าทั้งหมดมันกลายเป็นสิ่งที่เราเกิดขึ้นเหมือนในโฟล์ดแล้วก็บอกเออนี่มันเป็นของ Apple เว้ยเฮ้ยหรือเราทำได้ไหมว่าทรัพย์สินเราหนึ่งอย่างเราซอยสิทธิ์ออกมาหลายๆอย่างสิทธิ์การถือสิทธิ์การใช้สิทธิ์การบำรุงรักษาสิทธิ์การแลกเปลี่ยนโอ้แต่เราไม่คิดเลยเราเอารวมหมดเลยแล้วเราชื่อว่ากรรมสิทธิ์แล้วพอเราคิดแหวกแนวไปนะเราก็จะถูกคนหาว่าเฮ้ยมึงบ้าละเพราะว่าชุดความคิดทั้งหมดมันฝังไปในระบบกฎหมายแล้วนะครับทำนองเดียวกันรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็ต้องเหมือนกันหมดทุกประเทศเดี๋ยวนี้แต่ความเป็นจริงทางการเมืองจริงไม่จริงกูไม่รู้แต่ต้องเขียนรัฐธรรมนูญคล้ายๆกันคือมีศาลรัฐธรรมนูญมีศาลที่ทำหน้าที่ในคดีการเมืองนะมีการแบ่งแยกอำนาจมีองค์กรอิสระมีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ก๊อปปี้เพจกันไปกันมาประเทศนั้นข้ามนั้นข้ามนี้ไปมาแต่เนื้อในความเป็นประชาธิปไตยมันไม่ได้เกิดจากการเขียนรัฐธรรมนูญอ่ะเราไปดูประเทศที่เราบอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยครับรัฐธรรมนูญมันแม่งเท่สวยจริงๆนะแต่เนื้อในมันเป็นอีกแบบดังนั้นผมเลยรู้ว่าเวลาเราดูตัวระบบกฎหมายเนี่ยมันถูกฝังวิธีคิดไปแล้วตั้งแต่แรกแล้วพอเราเข้าเรียนเราไม่ตั้งคำถามหมดจะเอาเวลาที่ไหนไปตั้งคำถามเอาสอบให้ผ่านก่อนตอบไม่ตรงแนวฎีกาก็ไม่ได้เนติบัณฑิตสอบตอบไม่ตรงแนวฎีกาเดี๋ยวคุณเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาไม่ได้นะคุณต้องตอบตามแนวแบบนั้นแหละนะแล้วถึงเวลามันต่อไปคืออะไรเราก็ถูกกลุ่มความคิดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเราคิดแหวกแนวออกไปเนี่ยไม่ได้ละนะในขณะที่คนที่ทำงานศิลปะวัฒนธรรมแขนงต่างๆเขาขาย creativity ยิ่งต้องคิดใหม่สร้างสรรค์ใหม่ขึ้นมาแต่กฎหมายเนี่ยมันยิ่งเรียนยิ่งถูกฝึกให้อยู่ในสี่เหลี่ยมอันนี้ที่เราเรียกกันว่าระบบกฎหมายต้องอยู่แค่นี้ออกนอกแถวไม่ได้คือผมถึงตอนที่ผมเรียนผมเลยพยายามออกมาเป็นนักวิชาการเพื่อจะวิจารณ์อย่างเงี้ยแต่ในท้ายสุดการเป็นนักวิชาการมันก็ยังติดอยู่ตรงนี้นะครับนักวิชาการนิติศาสตร์มันก็ติดนี่คือคุณจะไปสอนที่มันแหวกแนวจนถึงแบบสอนไปเพื่อทำลายหรือถอนโครงสร้างนี้ได้ไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่งั้นเด็กนักศึกษาบอกอาจารย์สอนอะไรวะแค่เอาไปสอบไม่ได้เลย อะไรแบบเนี้ยเอาไปสอบก็ล่วงหมดตกหมดใช่ไหม ในขณะเดียวกันงานแบบเนี้ยพูดตรงไปตรงมามันก็ทำมาหาได้ไม่ได้นะ แต่ถ้าคุณเป็นนักวิชาการกฎหมายที่เชี่ยวชาญเรื่อง financial law กฎหมายหลักทรัพย์หุ้นส่วนบริษัท อย่างเนี้ยโอ้โหผู้พับมีเงินใช้เต็มไปหมดใช่ไหมแต่ถ้าคุณมาทำเป็นนักวิชาการกฎหมายนั่นแหละที่ถล่มเขาวิจารณ์มันพูดแค่ทุบหม้อข้าวตัวเองผมก็เลยเริ่มรู้สึกเฮ้ยนานวันเข้าเราเริ่มมันจะเรียกว่าเป็นอนาคิสในทางกฎหมายหรือเปล่าคือเรารู้สึกว่าเริ่มเรียนเริ่มรู้จักมันแล้วเริ่มไม่เชื่อเริ่มไม่เชื่อนะครับผมรู้สึกว่าการบทบาทของปัญญาชนนักวิชาการเนี่ยมันต้องกระตุกให้คนคิดอ่ะมันผมใช้คำว่ามันไม่ใช่เครื่องถ่ายเอกสารถูกไหมอ่ะเครื่องถ่ายเอกสารขั้นหรือเป็นนักแปลตำราฝรั่งแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าบ้านอื่นเมืองอื่นเป็นอย่างนี้วัดเนี่ยเชื่อไหมงานวิจัยในทางนิติศาสตร์ที่ทำกันมาเนี่ยผมเองก็มีส่วนไปอยู่ในนั้นมาก่อนด้วยเนี่ยเวลาเขียนขึ้นมาเนี่ยนะเราก็จะไปดูเลยกฎหมายฝรั่งเศสเป็นยังไงกฎหมายสหรัฐเป็นไงกฎหมายอังกฤษเป็นไงกฎหมายเยอรมันเป็นไงกฎหมายญี่ปุ่นเป็นไงแล้วก็มาเขียนแล้วก็มาดูของไทยเป็นไงแล้วก็บอกทางออกทางแก้เอาไปเอากฎหมายประเทศนั้นประเทศนี้มาใช้เฮ้ยตกลงอันนี้มันทั้งวิชาการหรือเราเป็นได้แค่ถ่ายเอกสารจากหนังสือฝรั่งมาบอกหรือเราเป็นได้แค่ล่ามแปลภาษาจากตำราฝรั่งมาทำให้มันเป็นภาษาไทยให้คนไทยเข้าถึงหรือในท้ายสุดการเป็นนักวิชาการคือมันต้องกล้าทำให้คนคิดจินตนาการใหม่เกิดขึ้นอาจารย์เคยเลคเชอร์ไว้ว่า
เหล่านิสิตนักศึกษาทุกคนต่างเป็นนักโทษที่ถูกจับขังในถ้ำของเพลโตครับมันแปลว่าอะไรครับผมไม่เคยเรียนเรื่องพวกนี้คือในหนังสือของเพลโตเนี่ยเขาจะมีอุปมานนิทัศน์เรื่องหนึ่งเรื่องถ้ำโอเค คือเขาอธิบายว่ามนุษย์เนี่ยอยู่ในถ้ำเทียบถ้ำแห่งเนี้ยแล้วก็ถูกตรึงเอาไว้ไม่ให้กระดุกกระดิกไปไหนเลยหมุนคอซ้ายขวาไม่ได้เห็นได้แต่ข้างหน้าอย่างเดียวแล้วพอเห็นข้างหน้าแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยก็จะมีไฟขึ้นมาเพื่อให้เห็นเงาสะท้อนแล้วคุณก็จะเห็นได้แต่ภาพคนเดินไปเดินมาอยู่แค่นี้ไม่ได้เห็นอย่างอื่นเลยแล้วก็ถูกบังคับให้ว่าโลกนี้มันมีแค่นี้นะครับแล้วพอมีมาวันหนึ่งเนี่ยไอ้คนคนหนึ่งมันหลุดออกไปพอหลุดออกไปเนี่ยอ้าวมันช็อกครับว่าเฮ้ยโลกทั้งหมดมันไม่ใช่อย่างนี้นี่ว่ามันเป็นอีกแบบนึงนี่ว่าแล้วคราวนี้มันเกิดอาการแบบโอ้โหแสบตาอาจจะปวดตาอะไรบ้างนะเอ๊ะจะยังไงต่อนะครับผมเนี่ยมีพออ่านเรื่องเนี้ยแล้วประกอบกับไปอ่านหนังสือของปรัชญาเมธีชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่ออแลงบาดิวเนี่ยอแลงบาดิวเขาเอาอุปมานิทัศน์ของเปโตรเรื่องเนี้ยมาบรรยายคือพอผมอ่านแล้วเอ้ยนี่มันคือการระเบิดสมองคนเว้ยระเบิดสมองคนให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยเรามักจะอยู่ในโลกที่เราอยู่เรามักจะอยู่ในที่คอมฟอร์ตเทเบิลของเราในคอมฟอร์ตโซนของเราแต่มันมีโลกแบบใหม่ที่ดีกว่านี้ก็ได้ซึ่งเราควรจะต้องไปให้ถึงดังนั้นถ้าเราอยู่งี้ทั้งวันเราก็จะไม่รู้สึกตัวหรอกเราก็จะเชื่อว่ามันมีแค่นี้ตามผนังบนถ้ำแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งด้วยเหตุผลคนใดไม่รู้คุณหลุดออกไปแล้วคุณรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ดีว่าคุณอาจจะเจ็บปวดคุณอาจจะเฮ้ยแม่งเหรอว่าสิ่งที่กูเชื่อมาทั้งชีวิตเฮ้ยมันจริงเหรอวะมันอาจจะลำบากหน่อยกว่าจะปรับรูม่านตาให้เข้ากับโลกที่มันมีแสงแดดได้กว่าจะเข้าใจได้ว่าอ๋อมันมีมนุษย์ตั้งหลายคนมันอยู่กันอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อยู่แค่แต่ในถ้ำนะฮะคุณปรับตัวได้เสร็จแล้วบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปชวนไอ้คนข้างในออกมาด้วยดิเกนั้นพอผมพูดเรื่องถ้ำของเปโตรเนี่ยคือเราต้องการจุดชนวนความคิดนะครับให้กับเยาวชนคนหนุ่มสาวนะครับในการคิดเรื่องนี้ว่าสิ่งที่เป็นเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ทุกอย่างนะมันมีสิ่งที่ดีกว่านี้ได้อีกแล้วสิ่งที่คุณอยู่คุณอาจจะคิดว่าคุณสะดวกสบายแล้วแต่จริงๆมันมีโลกที่อุดมคติกว่านี้ซึ่งอาจจะต้องลำบากหน่อยในการไปสร้างมันไปเปลี่ยนมันนะอย่างเงี้ยนะฮะคือสิ่งหนึ่งที่ผมชอบปรัชญาเมธีนี่คือแลงบาดิวเนี่ยคือเขาอธิบายว่าปัญญาชนเนี่ยจะต้องคอรับ the youth ถ้าแปลเป็นภาษาไทยฟังแล้วดูมันไม่ค่อยดีนะทำให้เยาวชนเสียคนอือถ้าเราพูดดังไอ้หานี่แม่งเหี้ยหรือเปล่าวะเนี่ยทัวร์ลงเลยนะเสียคนโค้ดไปเนี่ยคืออะไรบาดิวเขาบอกต้องทำให้เยาวชนเสียคนภารกิจของปัญญาชนคือต้องทำให้เยาวชนเสียคนเขาบอกว่าโลกที่มันเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่โลกที่ดีมันไม่ใช่โลกในอุดมคติแต่เยาวชนทั้งหมดเนี่ยก็ถูกทำให้เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นวันนี้โลกนี้สมบูรณ์แบบในแบบของเราแล้วการทำให้เยาวชนเสียคนคือบึ้มสมองไปบอกเฮ้ยมันมีสิ่งที่ดีกว่านี้ดังนั้นคุณเกิดมาในครอบครัวร่ำรวยคุณสบาย อยู่ดีๆสอบเข้าติดพ่อซื้อรถให้คันอยู่ดีๆแม่ซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ๆให้เข้าโรงเรียนก็มีติวพิเศษอะไรต่างๆนะคุณก็อยู่อย่างสบายคุณไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วคุณก็เชื่อว่านี่มันโลกที่มันเป็นก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าคุณระเบิดบึ้มขึ้นมาอะไรนะเยาวชนคนนี้ก็จะเสียคนในแง่ที่ว่าเฮ้ยไอ้ที่มันได้มาทั้งหมดมันไม่ใช่นะมันต้องคิดเรื่องผู้อื่นไหมอัตราผลกำไรมูลค่าทางเศรษฐกิจต่างๆที่ครอบครัวของคุณผลิตได้มาทั้งหมดเนี่ยมันมาจากหยาดเหงื่อแรงงานของคนเท่าไหร่มันมาจากโครงสร้างสังคมที่มันอยุติธรรมเท่าไหร่คุณกำลังขูดรีดคนอื่นอยู่โดยคุณไม่รู้เนื้อรู้ตัวเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราถามว่าทำให้เสียคนเลยครับเพราะรู้คือพูดง่ายมันถ้าจะเทียบภาษาไทยง่ายก็ตาสว่างอ่ะเฮ้ยอ๋อจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้เหรอแล้วถ้าเป็นอย่างนี้มากขึ้นทุกคนก็จะอยากสร้างโลกใบใหม่อยากสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาสำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้แต่เนี่ยมันคือถ้ามิเช่นนั้นเนี่ยมนุษยชาติมันก้าวหน้าไม่ได้มนุษยชาติมันก้าวหน้าได้ถึงทุกวันนี้เพราะมันจะมีคนบางกลุ่มชุดความคิดบางงานที่มันบอกเฮ้ยที่เป็นมันไม่ใช่มันต้องเป็นอีกแบบเพราะถ้าทุกคนบอกเป็นแบบเดิมไปเรื่อยๆครับความก้าวหน้าของมนุษย์ไม่เกิดเลยนะเทคโนโลยีต่างๆเหมือนกันผมเชื่อว่าแก่นสำคัญที่สุดคือมัน
มันต้องเซโนต้องกล้าที่จะดูว่าไอ้นี่มันไม่ใช่อ่ะมันมีอีกแบบนึงที่ดีกว่านี้ได้ซึ่งอันเนี้ยในแง่ของปรัชญาเรื่องการออกจากถ้ำเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่อาจารย์พบเห็นเองตอนมาเรียนธรรมศาสตร์นี่แหละที่เมื่อกี้อาจารย์ใช้คำว่าถูกระเบิดสมองแล้วก็พอกลับมาสอนก็เลยเอาสิ่งนี้มาจุดประกายให้กับเด็กๆคือแน่นอนมันจะเป็นคอนทราดิกชันกันภายในใจเราเองเนาะรวมทั้งผมเชื่อว่าเยาวชนคนหนุ่มสาวด้วยครับคือภาคหนึ่งเนี่ยมันคือภาคชีวิตจริงครับภาคชีวิตจริงคืออะไรเรียนจบทำงานมีครอบครัวครับแล้วถ้ามัวแต่ไปคิดอย่างนี้คุณจะหาเงินจากไหนจะเลี้ยงครอบครัวยังไงซึ่งไอ้สิ่งที่ว่าเนี่ยก็คือการนั่งอยู่แล้วก็จ้องผนังถ้ำไปนี่แหละแต่คุณไม่ทำคุณถ้าคุณจะเลี้ยงตัวเองยังไงนะจะดำรงชีวิตยังไงจะเจริญก้าวหน้าทางการงานอย่างไรครับแต่อีกภาคหนึ่งเนี่ยมันคือภาคอุดมคติที่เราเห็นว่ามันไม่ได้นะมันต้องเปลี่ยนต้อง changeนะอย่างน้อยเชนกันในทางปัญญาก่อนก็ได้แบบนี้ซึ่งไอ้ทางเนี้ยมันเป็นทางที่ไม่มีอะไรความมั่นคงแน่นอนชัดเจนเลยมันจะเจอเรื่องนี้หมดว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยจำเป็นต้องทำต้องดิ้นรนกับสิ่งที่โลกอุดมคติที่เราใฝ่ฝันซึ่งมันยากนะครับแต่อย่างน้อยนะวันนี้ไม่ได้มันหล่อเลี้ยงทางปัญญาไว้หล่อเลี้ยงทางปัญญาไว้ว่าเฮ้ยมันมีความหวังแบบใหม่ๆเกิดขึ้นได้สิ่งนี้อาจารย์เห็นในลูกศิษย์คนหนึ่งหรือเปล่าฮะรู้สึกจะเป็นลูกศิษย์คนเก่งของอาจารย์ด้วยคือคุณรังสิมันโรมครับเป็นอย่างนี้อาจารย์เห็นตัวเองในรังสิมันโรมหรือเปล่าฮะคือโรมเนี่ยเขากล้ากว่าผมนะเขากล้ากว่าผมอีกอันหนึ่งเขามีวินัยกว่าผมด้วย ผมนี่แปลว่านี่อาจจะเป็นเบตเตอร์เวอร์ชันของอาจารย์หรือเปล่าฮะเขามีวินัยกว่าผมนะครับแต่หลักคิดวิธีคิดเนี่ยก็เห็นตรงกันในช่วงเวลาหนึ่งที่ว่าเราต้องเอาไปทำอะไรบางอย่างนะครับ คือผมเจอเขาเนี่ย มันเข้ามาเรียนกับผมเนาะวิชากฎหมายปกครองนะครับแล้วเรียนเสร็จเนี่ยก็ชอบเดินมาถามถามเรื่องนั้นถามเรื่องนี้รุ่นที่เขาเข้าเรียนเนี่ยปีหนึ่งคือปี54มันคือรุ่น เราเรียกว่ารุ่นหลังพฤษภาเหตุการณ์พฤษภา53นะครับแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ขบวนการตุลาการพิวัตรเดินเครื่องใส่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะครับงั้นเวลาเรียนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทางการเมืองมานั่งคุยกันตลอดเวลานะครับปี56กลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.ขึ้นครับ ครับกลุ่มพวกอาจารย์ก็ผนึกกำลังกันที่จะสู้เรื่องให้มันมีการเลือกตั้งให้ได้ไม่จำเป็นต้องไปสู่ทางตันครับรังสิมันเนี่ยเขาก็มาช่วยผมนะครับในการทำงานครั้งนี้ทีนี้ช่วยไปช่วยมาช่วยไปช่วยไปเอ้าดันรัฐประหารครับพอรัฐประหารเสร็จที่ผมนับถือความกล้าคือเขากล้าออกมา ต้านรัฐประหารตอนนั้นน่าจะเป็นภาพที่เราเห็นเอามาเพลย์ย้อนหลังบ่อยๆที่โดนยื้อยุดฉุดกระชากใช่ไหมฮะกับทางเจ้าหน้าที่ที่หน้าหอศิลป์เป็นอย่างนี้ วันนั้นมันครบรอบ1ปีรัฐประหาร คือ57เนี่ยมันก็มีคนอิสระออกไปชุมนุมต่อต้านนะแต่พอเขาเซตเทิลได้จบเรียกรายงานตัวอะไรก็การต่อต้านรัฐประหารก็น้อยลงเราก็เงียบกันไปการต่อต้านรัฐบาลขึ้นใหม่ทีมันก็ต้องใช้ anniversary ครบ1ปีนี่แหละก็ครบ1ปีปุ๊บไอ้นี่พวกนี้เรียนปี4แล้วจะจบแล้วเขาก็เลยไปรวมกันที่หน้าหอศิลป์แล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาผมก็โอ้โหเอาละว่าแล้วมันยังไงต่อไปเนี่ยโดนจับนะครับโดนคดีเข้าคุกในขณะเดียวกันผม เขาก็อยากเป็นอาจารย์ ผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้คุณมาเรียนหนังสือต่อที่บ้านเขาก็ ไม่ค่อยมีสตังค์ครับเราก็เป็นระดมคนนั้นคนนี้ ช่วยหาค่าเทอมให้รังสิมันสอบเนี่ยเข้าใจว่าตอนนั้นมีวิชาหนึ่งว่าติดคุกอยู่ไม่ได้สอบนะครับแล้วก็พอเข้ามาเรียนเนี่ยสักพักหนึ่งผมคิดอ่านเรื่องตั้งพรรคการเมืองผมไม่บอกเขานะครับทุกวันนี้รังสิมันยังน้อยใจอยู่แซวแบบน้อยใจบอกทำไมอาจารย์ไม่บอกผมก่อน ผมได้ตั้งใจไม่บอกเขาเลยผมจะทำของผมเงียบๆเพราะอะไรเพราะผมเห็นว่าตอนนั้นรังสิมันเนี่ยเคลื่อนไหวในการชุมนุมอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งถ้าเกิดผมตั้งพรรคปุ๊บรังสิมันมาอยู่รังสิมันจะเสียความชอบธรรมทันทีในการเคลื่อนไหวเหมือนเคลื่อนไหวเพื่อให้เลือกตัวเองให้ตัวเองได้เข้ามาสู่สนามการเมืองแล้วผมไม่บอกเขาเลยนะแล้วผมก็ไปชวนคนนั้นคนนี้เริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมานะครับจนพรรคมันเกิดขึ้นพอพรรคมันเปิดแล้วเปิดชื่อมาแล้วเนี่ยผมค่อยๆไปถามเขาบอกคุณจะเอายังไงคุณอยากเป็นนักการเมืองลงสนามรอบนี้กับพวกผมเลยหรืออยากจะเป็นนักวิชาการต่อที่จะเรียนหนังสือต่อเขาก็บอกผมบอกว่าเฮ้ยผมอยากมาทำนี้
ผมก็ถามว่าคุณจะมาทำได้ไงนี่คุณจบคอร์สเวิร์กหมดแล้วนะปริญญาโทเริ่มทำวิทยานิพนธ์แล้วแล้วก็คือผมจะเป็นที่ปรึกษาเขานั่นแหละนะแต่ความที่มันยอกย้อนกันไปย้อนมาผมจะเป็นที่ปรึกษาเขาแต่ผมทิ้งเขาแล้วไงเพราะผมจะลาออกจากอาจารย์ประจำแล้วดังนั้นเขาบอกอ้าวเขาก็ทำกับผมไม่ได้ผมเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาอาจารย์ท่านอื่นต่อใช่ไหมครับเพื่อให้เรียนอย่างน้อยทำวิทยานิพนธ์ให้จบผมก็บอกแล้วเป็นไปได้ไหมคุณมันอยู่ในพักด้วยก็ได้ทำงานได้แต่คุณไปเขียนให้จบได้ไหมอย่างน้อยคุณจะได้ปริญญาโทสักใบหนึ่งครับหลังจากนั้นเขาก็มุ่งมั่นมากบอกไม่เอาครับเดี๋ยวมันจะไม่ดีทั้งคู่เขาเลือกเลยเขาทิ้งเลยครับแล้วเขาเข้าสนามทันทีนะครับแล้วก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงไปช่วยผมหาเสียงปี62นะครับในหลายพื้นที่นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมยืนเห็นว่าเขามีวินัยกับผมคือมันตรงตามเวลานะที่พรุ่งนี้มีอีกงานนะวันนี้จบวงนะแยกย้ายแล้วห้ามไหลห้ามต่อเพราะพรุ่งนี้มีงานเช้าอะไรแบบนี้เขาจะมีความเคร่งครัดในแบบของเขานะครับซึ่งผมก็บอกว่าเฮ้ยการเคร่งครัดขนาดนี้ในทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้นะผมเคยบอกว่าเฮ้ยโรมวันนึงคุณจะเป็นลูกพี่คนนะคุณเป็นลูกพี่คนแล้วคุณชวนคนมาพูดคุยกันเสร็จนะคุณกลับบ้านก่อนไม่ได้นะเว้ยคนที่เป็นลูกพี่คนชวนคนมานั่งคุยเพื่อหาแก้ไขปัญหากล่อมเกลาจิตวิญญาณซึ่งกันและกันปรับพลุกผูกมิตรถอดบทเรียนแก้ปัญหาอะไรกันเนี่ยนะไอ้คนนี้มันกลับก่อนไม่ได้มันต้องให้ทุกคนกลับจนหมดแล้วถึงได้กลับอันนี้เขาก็ดีเบตกับผมบอกเฮ้ยมันจะกลับได้ยังไงไอ้มันต้องเขาพรุ่งนี้มันต้องรีบทำงานถ้าอย่างนี้ก็ยาวกันหมดหลังๆพวกนี้เขาเลยแซวผมบอกก็ถ้าอาจารย์ลุกเขาก็กลับกันหมดแล้วไงอาจารย์นั่นแหละไม่ลุกเองคุณไม่ลุกกันถ้าคุณลุกกลับบ้านทุกคนก็จะเย้ได้แรกลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาเนี่ยเรื่องนี้เขามีวินัยกับผมเนาะแล้วก็กล้านะครับอย่างเช่นหลายเรื่องการอภิปรายเขาก็ไต่เส้นชัดนะครับแล้วก็โดนฟ้องคดีเยอะแยะอยากให้สังคมมองเขาในฐานะตัวแบบหนึ่งที่พยายามกำลังสร้างโลกในอุดมคติภายใต้สถานการณ์ความเป็นจริงทางการเมืองที่มันอีกแบบหนึ่งเลยกำลังพยายามทำกันอยู่นะครับเป็นตัวอย่างคนที่เดินออกจากถ้ำคนหนึ่งที่กำลังผจญภัยอยู่กับอะไรมากมายนะฮะแต่บังเอิญเขากล้านะฮะแล้วก็มีวินัยด้วยตอนที่ไปเรียนฝรั่งเศสนะฮะอาจารย์เรียนฝรั่งเศสอยู่กี่ปีฮะผมอยู่ที่นั่นทั้งหมด8ปีถ้าทุนไม่หมดให้อยู่ต่อผมก็อยู่อีกชอบมากคือผมกลับแบบเต็มแม็กอะ อยู่เต็มแม็กคือการไปอยู่มันไม่จบไม่สิ้นน่ะประเด็นคือไปปีแรกต้องเรียนภาษาต้องฝึกยังอ่านหนังสือเขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะยังภาษายังไม่กระดิกนะครับไม่มีเวลาเข้าปริญญาโทต้องรีบเรียนให้มันผ่านให้ได้ไม้เดียวปีเดียวต้องจบปโทพอเข้าปอเอกปุ๊บมีเวลาเยอะขึ้นแล้วภาษาเริ่มได้แล้ววีซ่าเชงเก้นด้วยเดินทางไปได้หลากหลายประเทศก็ไปอย่างเงี้ยคือมันมี2วิธีนะครับวิธีหนึ่งที่ผมเห็นพวกนักเรียนทุนไปเรียนต่างประเทศบางคนเนี่ยรีบเรียนให้จบให้เร็วที่สุดพอรู้ว่าชีวิตตัวเองอยู่ที่ประเทศไทยครับเดี๋ยวต้องกลับมารับราชการกลับมาเป็นอาจารย์สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณกับอีกแบบหนึ่งคือไปยาวเลยใช้ชีวิตไปเรื่อยนะครับซึ่งบางคนก็กลายไปเรียนไม่จบก็มีนะของผมนี่ก็วิดนะโอ้โหมาเข็นกันนาทีสุดท้ายอีกเหมือนกันคือพวกผมมีความรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอยากรู้อยากเห็นไปทุกอย่างนะตลอด8ปีนั้นถ้าให้เลือกเหตุการณ์เดียวเลยนะฮะที่อาจารย์รู้สึกว่ามันมีผลต่อชีวิตอาจารย์มากที่สุดเนี่ยเหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นกับตัวเองในฝรั่งเศสน่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนการรู้ว่าเราจ่ายค่าเช่าบ้านแต่ละเดือนเนี่ยแล้วเรามีสิทธิ์ในการไปขอรัฐสนับสนุนค่าเช่าบ้านได้ทั้งนั้นที่เราไม่ใช่คนฝรั่งเศสด้วยใช่มันยังไงนะฮะคือเขาเรียกว่า allocation familia นะครับก็คือเงินช่วยเหลือในครอบครัวนะครับในที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับองค์กรที่ทำเรื่องนี้มันชื่อ CAF GAF เวลาเราพูดคนไทยไปอยู่นั่นว่าขอ GAF นะครับ CAF นะครับคือหลักคิดก็อยู่นี้ครับที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเป็นปัจจัยพื้นฐานไม่มีบ้านอยู่เนี่ยมันไม่ได้มนุษย์ต้องมีบ้านอยู่ต้องมีที่อยู่อาศัยทีนี้ที่อยู่อาศัยเนี่ยค่าครองชีพค่าเช่ามันสูงครับนะครับแล้วถ้ามันสูงมากจนทำให้มันท่วมรายได้ของคุณเนี่ยรัฐต้องซัพพอร์ตคือเขาไม่ใช่แค่ซัพพอร์ตขนาดท่วมด้วยนะสมมติปาเต้มีเงิน 1,000 ยูโรต่อเดือนค่าเช่าปาเต้กดไปแล้ว600ครับมันคำนวณเลยว่าคุณเหลือ400ยูโรไม่พอใช้ชีวิตแน่นอนเป็นไปไม่ได้ดังนั้นมันต้อง plus เงินช่วยเหลือเพื่อให้คุณไปถึงเส้นยังชีพให้ได้ในแต่ละเดือนนะครับทีนี้เราก็อ่ะผมก็เอาเอกสารมากรอก
ผมก็แจ้งไปว่าเป็นนักเรียนทุนใช่ไหมทุนที่ผมได้เนี่ยมัน600จะ700กว่ายูโรมั้ง700กว่ายูโรน้อยมากนะขณะที่ค่าเช่าผมเนี่ย300กว่าละนี่ขณะหอพักนักศึกษานะประมาณ300แล้วกันครับนะครับมันตัดไปแต่ว่าผมก็เหลือแค่400มันใช้ไม่พอเดือนนึงเนาะผมก็ไปยื่นขอเขาขอกันแล้วก็ต้องไปขอด้วยพอขอเสร็จปุ๊บมันคำนวณมาสรุปผมจ่ายค่าเช่าแค่150 150นี่ 6,000 บาทในเวลานั้นโดยประมาณ 6,000 บาทหอพักนักศึกษานะครับแล้วก็เป็นสตูดิโอคนเดียวนะไม่ใช่นอนปนกับใครนะเนี่ยประมาณ19ตารางเมตรนะเราก็รู้แล้วเราสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยเงินที่เหลือสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากคือไอ้กระดาษที่มันกรอกอ่ะมันให้เขียนว่าเรามีรายได้อะไรอะไรมั้ยผมก็ไม่มีไงก็มีแค่ทุนการศึกษาซึ่งแนบที่เหลือก็0 0 0 0 0 0 0หมดแล้วเขาก็ไม่ได้ดูว่าคุณสัญชาติอะไรด้วยก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยมันสากลว่ะใครก็ตามมาอยู่ในประเทศนี้มันควรจะต้องมีที่อยู่อาศัยแล้วถ้าที่อยู่อาศัยมันแพงจนทำให้คุณดำรงชีพไม่ได้รัฐมันต้องเติมนะแล้วผมก็งงเฮ้ยกูก็ไม่ได้เสียภาษีให้มึงนะเว้ยทำไมมึงให้สวัสดิการกูวะนะพอผมพิจารณาอ๋อนี่อันนี้มันคือหลัก solidarity การพึ่งพาอาศัยกันฉันมิตรของคนที่อยู่ในแผ่นดินน่ะคนที่อยู่ในโลกเลยก็แล้วกันเอาแบบนี้นะเนี่ยเราเห็นเรื่องแบบเนี้ยแล้วมันก็ขยับไปเรื่องอื่นต่อผมไปตอนอายุ23เนี่ยผมก็ได้สิทธิ์ในการลดราคาเต็มเลยคือแล้วทุนที่ผมได้เนี่ยมันเป็นทุนรัฐบาลฝรั่งเศสด้วยนะไม่ใช่ทุนรัฐบาลไทยแต่ถามว่าเป็นบุญคุณต่อกันมั้ยผมว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราคิดถึงว่าเราไปเห็น1ประเทศที่มันพยายามสร้างสวัสดิการพื้นฐานเพื่อทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้แก่นความคิดของรัฐมันอ่ะมันเอามนุษย์เป็นตัวตั้งว่าเฮ้ยพัฒนาประเทศเนี่ยมันต้องเริ่มจากคนนะถ้าคนทั้งหมดมันอยู่แล้วมันอยู่ไม่ได้มันคนรวยล้นฟ้าคนจนติดดินไม่มีที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เนาะเด็กๆมันจะมีโอกาสได้ไงถ้ามันไม่ได้ลองผิดลองถูกอะไรต่างๆก็เลยอินกับเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พอมาคิดอ่านเรื่องพรรคการเมืองพยายามไปคิดเรื่องสวัสดิการพื้นฐานมากยิ่งขึ้นมาถึงจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญสำหรับผมแล้วผมสามารถเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดทัวร์ลงเป็นครั้งแรกในชีวิตของอาจารย์ผมรู้จักอาจารย์ครั้งแรกก็จากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือกลุ่มนิติราษฎร์ตอนนั้นไอเดียคืออะไรครับการก่อตั้งของกลุ่มนิติราษฎร์จริงๆกลุ่มพวกเราเนี่ยเราจับกลุ่มกันมานะครับนำโดยท่านอาจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์ในช่วงของการวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและคำพิพากษาศาลฎีกาจำนวนมากที่มันเข้ามาเกี่ยวกับการเมืองเช่นคดียุบพรรคไทยรักไทยตัดเอากฎหมายมาใช้ย้อนหลังตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยนะครับยึดทรัพย์คุณทักษิณนะครับยุบพรรคพลังประชาชนเนี่ยแบบเนี้ยเราก็ทำวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์มาครับตอนนั้นก็ไม่มีชื่อกลุ่มมันก็ลงชื่อเรียงคนไปนักข่าวก็ชอบไปพาดหัวว่า5อาจารย์นิติศาสตร์มท.เพื่อนอาจารย์คนหนึ่งเขาก็บางทีก็รู้สึกว่ามันเอาชื่อนี้ไปใช้ได้ไงวะตอนนั้นมันเห็นไม่ตรงกันเยอะเนาะในคณะนะครับก็เราก็ทำนี้หน้าที่อย่างนี้มาเรื่อยมานะครับจนกระทั่งเริ่มคิดอ่านคุยกับอาจารย์วรเจตและเพื่อนๆอาจารย์วรเจตก็เหมือนเป็นผู้นำของเราเนาะนั่งคุยกันไปคุยมาก็มีความเห็นร่วมกันว่าที่ผ่านมาเราทำเชิงรับเชิงรับนั่นหมายความว่าศาลวินิจฉัยอะไรแล้วแล้วเราก็ไปวิจารณ์ว่ามันไม่ถูกแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยการทำงานเชิงรับแบบเนี้ยมันไม่สามารถเปลี่ยนความคิดคนหรือสร้างความคิดใหม่ได้เขาทำได้แต่เพียงเดียวเขาทำอะไรมาแล้วเราบอกว่ามันไม่ใช่ครับนะครับมันเริ่มสร้างฟอร์มใหม่ไม่ได้แต่มันได้แต่ตั้งรับจากสิ่งที่เขาทำมานะครับก็เลยนั่งคิดอย่างนี้เราทำเป็นเชิงรุกได้ไหมประกอบกับไม่อยากให้คนเขาไปพาดหัวว่า5นิติมท.ไงเดี๋ยวข่าวว่าเอาชื่อนิติมท.ไปใช้ก็เลยรวมกลุ่มกันตั้งชื่อว่านิติราษฎร์นะครับโดยมาจากนิติราษฎรก็คือนิติศาสตร์มาผสมกับราษฎรนิติศาสตร์เพื่อราษฎรนะครับก็ตั้งกลุ่มมาแล้วก็พยายามจัดเสวนาทางวิชาการทำข้อเสนอออกไปในสู่สังคมพอครบ1ปี54เราก็ไปนั่งคุยกันผมก็พูดในที่ประชุมจำได้ว่าตกลงเนี่ยเราครบมาแล้ว1ปีเราจะไม่ทำอะไรที่มันข้อเสนอที่มันใหญ่ละข้อเสนอที่มันใหญ่หน่อยที่มันเขย่าสังคมหน่อยนะครับไหนๆก็ครบ1ปีที่เราก่อตั้งมาแล้วนะครับก็นั่งปรึกษากับอาจารย์วรเจตท่านก็คิดขึ้นมาบอกว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยเขาแกก็คิดมานะครับแล้วก็เชื่อว่ามันเป็นทางออก
ของสังคมไทยด้วยนะฮะแต่แน่นอนแรงต้านเยอะแน่ทั่วทุกสารทิศนะครับนั่นก็คือข้อเสนอที่ว่าด้วยลบล้างผลพวงรัฐประหาร19กันยา49ครับนะครับเพราะเราเล็งเห็นว่าถ้าเราไม่กลับไปสู่เรื่องนี้นะมันก็ยังมารุมมาตุ้มกันอีกฝั่งนึงเขารู้สึกเขาไม่ยุติธรรมอ่ะเอารัฐประหารเสร็จแล้วมาตั้งกรรมการอะไรมายึดทรัพย์เขาต่างๆนานาดังนั้นกลับไปสู่ระบบปกติให้ได้ไหมนะเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วมันจะจัดการไม่ให้ประเทศไทยมีรัฐประหารได้อีกเพราะเรากำลังจะเอาคนทำรัฐประหารมาเข้าคุกนะฮะอะไรแบบนี้ก็เลยทำเป็นข้อเสนอออกมาเขียนเป็นลายมาตราเลยลงไปในรัฐธรรมนูญหมวดว่าด้วยการลบล้างผลพวงรัฐประหารประกาศคิกออฟแถลงออกมาโอ้โหฮือฮาเพราะสิ่งที่ฮือฮาคือฝั่งที่เขาไม่นิยมคุณทักษิณเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณเป็นอะไรคุณจะบ้าหรือมาลบล้างคำพิพากษาที่ตัดสินยึดทรัพย์ตัดสินคดียุบพรรคพวกนั้นได้ยังไงนี่ศาลตัดสินแล้วไม่พูดง่ายประเทศไทยไม่คุ้นชินกับวิธีการล้างคำพิพากษาได้อะนะครับเราพอเราเอามานี่เรื่องก็เรื่องใหม่นะในขณะเดียวกันก็ยังมีทั้งสองฝั่งก็จะมีพูดง่ายฝั่งหนึ่งก็เชียร์ผมหน่อยเพราะว่ารู้สึกคุณทักษิณและพรรคไทยรักไทยทั้งหมดน่าจะได้ประโยชน์จากข้อเสนอนี้อีกฝั่งหนึ่งก็เกียดขี้หน้าบอกไอ้นี่อะไรนะขออนุญาตใช้คำนี้นะเขาใช้คำนี้คือขี้ข้าทักษิณหรือเปล่าไอ้พวกนี้รับเงินแมวหรือเปล่าแหละเขาด่ากันในตอนนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจกันนะอย่างเช่นอันนึงเนี่ยเราร่วมกันเขียนนะตอนนั้นยังไม่ตั้งนิติราษฎร์นะร่วมกันเขียนคำวิจารณ์คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ลงแต่งการเมืองที่ยึดทรัพย์คุณทักษิณหลายพันล้านเนี่ยโอ้โหอาจารย์วรเจตนั่งทำผมมาช่วยกันทำเขียนกันเนี่ยนะฝั่งที่เขาไม่ชอบพวกผมเขาบอกว่ามึงเขียนกันขนาดนี้ละเอียดขนาดนี้ยิ่งกว่าทนายความของคุณทักษิณอีกมันจะไม่ได้เงินได้ยังไงวะมันจะไม่ได้เงินได้ไงวะไปตั้งฐานอย่างนี้เลยมันเป็นไปไม่ได้ที่ไม่ได้ตังค์การเขียนนั้นเนี่ยแล้วบังเอิญทนายความคุณทักษิณก็เอาเนี่ยเป็นเอาไปใช้เป็นอะไรข้อเท็จจริงใหม่หลักฐานใหม่ที่ขอฎีกาขอโต้แย้งคำพิพากษาศาลฎีกาอีกด้วยเนี่ยคือเราทำเนี่ยไม่มีอะไรเลยบริสุทธิ์ใจเรารู้สึกให้มันยึดอย่างนี้ไม่ได้อะไรต่างๆโอ้โหเขียนยาวเฟ้อเลยนะนี่คนก็เริ่มตั้งข้อกล่าวหานะแล้วผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเปรี้ยงปร้างมากขึ้นเพราะว่าข้อเสนอเนี่ยมันไปผูกพันกับความนิยมชมชอบของฝักฝ่ายทางการเมืองวันที่เราจัดงานเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้เลยกลุ่มคนเสื้อแดงก็จะมาดูกันเยอะคนที่มาฟังกันเยอะถูกไหมครับมาฟังกันเยอะกลุ่มคนที่เป็นเสื้อเหลืองเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบนะครับแล้วพอต่อไปปุ๊บขยับอีกไปตอนนั้นอากงอากงเสียชีวิตในคุกนะครับอากงที่โดนคดี112เสียชีวิตในคุกเราก็รู้สึกเฮ้ยมันไม่ได้แล้วนะมันต้องหาทางแก้กฎหมายตัวเนี้ยมาตรา112นะครับก็ออกแบบทำกันเป็นกฎหมายเป็นข้อเสนอการแก้ปอาญามาตรา112โอ้โหคนคราวนี้เอาละมาทุกสารทิศเลยครับแล้วทำไม่พอยังไปชวนเพื่อนอาจารย์จากคณะอื่นตั้งเป็นเครือข่ายกันชื่อคอรกร112คณะรณรงค์เพื่อการแก้ไข112ครับเพราะอะไรครับรณรงค์เพื่ออะไรเพราะเราเห็นช่องทางว่าต้องเข้าชื่อกฎหมายมันให้รัฐธรรมนูญมันให้คนทั่วไปผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าชื่อได้นะครับเราก็เข้าชื่อกันนะเพื่อจะเอาร่างนี้เข้าสภาก็เดินแลรี่ทั่วประเทศโอ้โหโดนทุกอย่างนะครับคนคือมันคนละบรรยากาศกับตอนนี้เนาะข้อหาหนึ่งที่ผมโดนมาโดยตลอดคือเรื่องล้มเจ้าครับนะครับก็โดนมาตลอดอาจารย์วรเจตก็จะโดนว่าเนรคุณครับรับทุนอนันทมหิดลมาเนรคุณทุนอนันทมหิดลได้อย่างไรครับเนี่ยแบบเนี้ยแล้วช่วงต่อมาเนี่ยมันก็รัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาก็โดนตุลาการพิวัตรซัดอีกรอบหนึ่งครับปี5556เราก็บอกเฮ้ยมันเอาอีกแล้วหนังวนเดิมแล้วก็ต้องออกไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆนั่นก็คือบทบาทคือเราพยายามจะเปลี่ยนจากการวิจารณ์คำพิพากษาให้เปลี่ยนเป็นข้อเสนอในทางกฎหมายซึ่งมันกระทบในทางการเมืองเป็นข้อเสนอในทางกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองอ่ะเพราะมันเป็นรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายอาญาอะไรต่างๆเป็นปอาญามาตรา112นะครับทำไปสักพักหนึ่งก็สุดท้ายมันเจอรัฐประหาร57อันนี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้ผมคิดย้อนหลังไปเนี่ยก็คือบทบาทที่เราเคลื่อนไหวเนี่ยทำให้ท่านอาจารย์วรเจตภาคีรัตน์ถูกคสช.เรียกไปรายงานตัวนะครับอาจารย์สาวัตรีสุขศรีนะครับถูกเรียกไปรายงานตัว
นะครับแต่รอบนั้นผมก็แปลกใจไม่มีผมนะครับเขาไม่ได้เรียกผมไปแรงงานตัวนะครับก็แปลกใจอยู่เหมือนกันเนี่ยแต่เนี่ยแล้วเนี่ยทำให้อาจารย์วรเดชต้องขึ้นลงขึ้นศาลคดีเรื่องไม่มาตามคำสั่งเนี่ยนะครับซึ่งสุดท้ายก็แกก็ชนะนะครับเนี่ยนะดังนั้นบทบาทที่เราทำเนี่ยก็คือฝ่ายความมั่นคงคงจับตามาโดยตลอดละผมจะไม่ลงไปในรายละเอียดของข้อเสนอเรานะเพราะผมเชื่อว่าเซิร์ชเลยครับมีให้ดูใน YouTube แต่ไปหมดเลยนะฮะคำถามผมคงเป็นเรื่องนี้ฮะอาจารย์มีความรู้สึกยังไงกับครั้งแรกที่โดนทัวร์ลงฮะคือหมายความว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นในห้องเรียนอาจารย์เลคเชอร์ให้นักศึกษาฟังหรือแม้กระทั่งแลกเปลี่ยนกันเองในสัมมนาวิชาการแต่ว่าพอเป็นนิติราษฎร์และข้อเสนอเนี่ยมันกระทบกับเรื่องการเมืองอย่างที่อาจารย์บอกมันก็เลยมันถูกแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วลงครั้งแรกใจเสียไหมฮะคือหรือยังไงฮะมันไม่ถึงขนาดขั้นใจเสียแต่ด้านหนึ่งรู้สึกผิดหวังว่าเอ๊ะทำไมคนที่ด่าเราซัดเราเนี่ยได้อ่านก่อนหรือเปล่าวะ ถ้าอ่านสักนิดอาจจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นฟังสักหน่อยอาจจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นหรือว่าหรือเขาคิดแค่ว่าผมไปแตะสิ่งที่ไม่ควรแตะเขาเลยแบบปุ๊บทันทีนะโดยที่ยังไม่ได้ดูเลยว่าเราพูดอะไรเราเสนออะไรนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะเสียใจคือคุณเอามาตรฐานของคนทุกคนมาวัดกับพวกผมอาจารย์วรเจตทุกคนน่ะมันไม่ได้คือเขามาตรฐานนี้มาวัดคืออะไรสิ่งที่คณะนิติราษฎร์ทำทั้งหมดนะมันไม่ได้เงินทองไม่ได้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจอะไรเลยไม่ได้เลยนะครับหลังซ้ำตัดประโยชน์ทางเศรษฐกิจตัวเองด้วยหลังๆไปทำวิจัยหน่วยงานราชการก็ไม่เอาหน่วยงานราชการบอกไม่เชิญมันบรรยายตัดชื่อมันออกอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้อะไรเลยแต่คนจำนวนมากที่ไปคิดกันว่าเป็นตุเป็นตะว่าพวกเรารับเงินจากคุณทักษิณรับเงินประโยชน์โพดผลจากรัฐบาลครับทั้งหมดเนี่ยคือเพราะคุณคิดจากมาตรฐานของพวกคุณไงคุณเชื่อว่ามันจะไม่มีคนไหนทำในสิ่งที่มันคิดว่าเป็นประโยชน์ส่วนรวมถูกผิดไม่รู้เถียงกันได้แต่คนเชื่อว่าเขาทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยที่ตัวเองไม่ได้อะไรมันก็มีอยู่นะในโลกใบนี้ครับแต่ถูกหรือผิดก็เถียงกันได้ผมอาจจะผิดก็ได้คุณอาจจะถูกก็ได้แต่มันต้องกล้าเชื่อก่อนว่ามนุษย์ด้วยกันมันมีคนที่กล้าคิดฝันโดยที่เสนอออกไปโดยที่ตัวเองไม่ได้อะไรเลยอ่ะแต่คนเหล่านี้เอามาตรฐานอะไรมึงรับเงินแมวเนี่ยพูดขอเนี่ยพูดคำนี้นะก็มึงรับเงินทักษิณหรือเปล่าอย่างเนี้ยคือหมายความว่าถ้าจะมาถกเถียงกันแล้วก็บอกว่าวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอของเราว่าไม่ดีอย่างไรนี่ไม่มีปัญหาเลยเราพร้อมรับฟังแต่การตีตราว่าอันนี้ทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเป็นเรื่องที่ทำให้เสียใจมากที่สุดครับส่งผลให้เปลี่ยนแนวคิดไหมฮะไม่เอาแล้วกลับไปสอนอย่างเดียวต่อหรือก็ยิ่งเดือนหน้าเนาะผมว่าหนักกว่าเดิมเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันก็ต้องทำจนกว่าวันหนึ่งคนเขาจะเข้าใจเราเองนะซึ่งประเทศผมมานั่งนึกย้อนหลังเนี่ยตั้งแต่54จนตอนนี้66เนี่ยผมว่ามันไม่น้อยนะคนจำนวนมากที่ฟังกันมาแล้วเริ่มเข้าใจบางคนฟังตั้งแต่สมัยนั้นก็เลยยังเข้าใจอยู่จนทุกวันนี้บางคนไม่ชอบตอนนั้นวันนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแน่นอนไม่ใช่ผลงานของนิติราษฎร์อย่างเดียวมันมีผลงานของนักวิชาการจำนวนมากในช่วงเวลาตั้งแต่50พูดง่ายตั้งแต่49อ่ะไล่มาเรื่อยๆเนี่ยมันค่อยๆเฟรมความคิดแบบใหม่ขึ้นมาค่อยๆเขาเรียกอะไรสร้างอำนาจนำในทางความคิดทางความรู้มากยิ่งขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเอามาออกดอกออกผลเนี่ยในช่วงเวลาแบบปัจจุบันคือผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ก็อาจจะคือบางคนไม่มีคำถามต่อแล้วล่ะในเรื่องนี้เพราะว่าอาจจะติดตามสิ่งที่อาจารย์นำเสนอมาโดยตลอดบางคนก็อาจจะมีคำถามซึ่งมันจะเป็นคำถามเดิมๆนะครับผมขอถามแบบในเชิงวิชาการกันละกันนะครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ112ประเด็นที่1ก็คือคนมักจะถามว่าก็ถ้าไม่คิดจะทำความผิดจะกลัวกฎหมายข้อนี้ไปทำไมจะต้องแก้ทำไมนะครับประเด็นที่2 อาจารย์มีข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมายข้อนี้เพราะอาจารย์คิดจะล้มเจ้าอาจารย์จะตอบ2ประเด็นนี้ยังไงครับครับคำถามแรกนะครับ ครับประมวลกฎหมายไอ้มาตราต่างๆที่เป็นกฎหมายเนี่ยมันแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอถ้าเกิดเรายึดหลักเรื่องนี้ว่าใครไปแตะต้องแก้ไขกฎหมายไหนแสดงว่าเองต้องจะทำผิดเนี่ยอย่างนี้กฎหมายทุกมาตราไม่ต้องแก้เลยครับแก้ไม่ได้สสทุกคน
ข้าราชการทุกฝ่ายที่เสนอการแก้กฎหมายไปก็ถูกสมมติฐานนี้เลยว่าคุณต้องการจะทำผิดเกิดเราต้องการแก้ไขกฎหมายฐานความผิดเรื่องข่มขืนคุณอยากข่มขืนเหรอแก้ไขกฎหมายเรื่องทำแท้งคุณอยากทำแท้งเหรอแก้ไขกฎหมายเรื่องนี้คือแสดงคนนั้นมีโมทีฟของตัวเองนี้ตลอดถ้าอย่างนี้ก็แก้กฎหมายอะไรไม่ได้เลยเปลี่ยนโทษประหารชีวิตเพราะเองจะเป็นฆาตกรใช่ไหมเองจะโดนประหารชีวิตใช่ไหมเลยต้องไปแก้เปลี่ยนโทษประหารชีวิตอะไรต่างๆนานาแบบนี้ดังนั้นอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมว่ามันไม่แวลิดโดยตัวมันเองอ่ะขึ้นชื่อว่ากฎหมายมันแก้ได้หมดถ้าเราเห็นว่ากฎหมายนี้มันมีข้อบกพร่องอย่างไรถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งกันในทางการเมืองได้อย่างไรกฎหมายนี้มันโทษสูงไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องเสนอแก้ได้ครับส่วนคำถามที่สองเนี่ยนะครับผมยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าตั้งแต่ผมเขียนบทความหรือแสดงความเห็นในที่สาธารณะที่ไปเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถ้าให้นับเนี่ยตั้งแต่ปีสักปี48ครับนะครับจนถึงตอนเนี้ยปี2566เนี่ยนะครับ18ปี17 18ปีเนี่ยนะครับผมยืนยันมาโดยตลอดว่า18ปีที่ผมผลิตงานความคิดมาโดยตลอดคือประเทศไทยต้องเป็นราชอาณาจักรและประเทศไทยต้องมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต่อไปครับแต่คนมักจะมองข้ามผมไม่เคยบอกให้ประเทศนี้เป็นสาธารณรัฐผมไม่เคยอยากให้ประเทศไทยเป็นสาธารณรัฐไม่เคยอยากให้ประเทศไทยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขครับแต่คนเขาบอกไอ้นี่มึงเรียนฝรั่งเศสมามึงต้องคิดอย่างนี้แน่ไอ้นี่มันเขียนเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสบ่อยแสดงว่าอยากจะคิดอะไรอยากจะเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมแต่การที่ผมไปดูไปเห็นที่อื่นมาเนี่ยมันดูเพื่อเอาความรู้ดูว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับดูเพื่ออะชีวประวัติศาสตร์ของโลกมันคือประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้วจะทำยังไงให้มันสมูทได้อะไรแบบเนี้ยนะผมมีนโยบายตลอดแล้วสิ่งหนึ่งที่มันจำเป็นจะต้องพูดคุยกันให้มันมากขึ้นด้วยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเป็นสถาบันที่อยู่กับประเทศไทยมาโดยตลอดนะไม่เคยเว้นวรรคอันอื่นยังมีเว้นวรรคนะอันนี้ไม่เคยเว้นวรรคเลยแล้วที่อยู่งี้มาด้วยตลอดแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีความท้าทายเกิดขึ้นครับแล้วพระมหากษัตริย์แต่ละสมัยก็มีกุศโลบายในการที่จะปรับจะเปลี่ยนจะดึงจะผ่อนหนักผ่อนยาวแต่ละพระองค์เนี่ยจะเจอข้อท้าทายอย่างนี้มาโดยตลอดครับผมไม่ต้องย้อนไปไกลตอนในหลวงรัชกาลที่3ก่อนสวรรคตท่านพูดเอาไว้ว่าต่อไปเนี่ยการศึกของเราจะไม่ใช่เพื่อนบ้านแล้วอ่ะมันจะเป็นฝรั่งรัชกาลที่4ท่านขึ้นมาทุนนิยมโลกมันเข้ามาละล่าอาณานิคมเข้ามาครับหลวงรัชกาลที่4ก็ปรับวิธีเศรษฐกิจไอ้สนธิสัญญาเบาริ่งอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมานะครับในหลวงรัชกาลที่5ปฏิรูประบบราชการหมดเลยรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อจะจัดการปัญหาของขุนนางตระกูลบุญนาคที่ตอนท่านขึ้นมาจริงๆหลวงรัชกาลที่5ท่านเป็นกลุ่มสยามหนุ่มนะเป็นกลุ่มสยามหนุ่มที่ต่อสู้กับไอ้พวกหัวเก่าหัวอนุรักษ์ในราชสำนักท่านก็ทำจนสำเร็จในหลวงรัชกาลที่7คณะราษฎรก่อการอภิวัตสยามยึดอำนาจการปกครองถ้าในหลวงรัชกาลที่7เลือกที่จะสู้กับคงปะทะกันไม่รู้ใครอยู่ใครไปเดาไม่ออกหรือเลือกที่จะสละไปเลยก็คุณก็ต้องใช้รัฐธรรมนูญแบบที่คณะราษฎรเขาทำมาแต่ในหลวงรัชกาลที่7เลือกที่จะใช้ช่องทางการเติมคำว่าชั่วคราวลงไปนำมาสู่ต้องทำรัฐธรรมนูญใหม่10ธันวาคม75ก็เปิดโอกาสให้สถาบันพระมหากษัตริย์ได้เข้ามาแชร์ริ่งอำนาจกับคณะราษฎรในการออกแบบรัฐธรรมนูญในระบอบแบบใหม่ครับในหลวงรัชกาลที่9โอ้โหขึ้นมาครองราชมาโดยที่เผด็จการทหารเต็มไปหมดเจอพรรคการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ด้วยครับนะครับแบบเนี้ยแบบมีมาโดยตลอดเวลาครับนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยผมจะเห็นว่าทุกยุคทุกสมัยจะมีแบบนี้หมดนะครับแล้วก็มีการปรับมากปรับน้อยอ่ะแล้วแต่ปรับแล้วเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วแต่แต่ข้อเท็จจริงมันยืนยันตรงกันว่าทุกรัชสมัยจะมีการมีแรงชาเลนจ์ใหม่ๆเกิดขึ้นน่ะของโลกแล้วก็พยายามจะทั้งของโลกและทั้งภายในเองด้วยนะเพื่อที่จะปรับอยู่ทุกยุคสมัยพอมาถึงยุคสมัยเนี่ยผมก็เห็นว่านับตั้งแต่รัฐประหารปี57เนี่ยครับมันเป็นการรัฐประหารที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญและกฎหมายจำนวนมากนะครับจนทำให้มันไม่เป็นระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข constitutional monarchy อ่ะมันเริ่มปรับไปสู่อีกแบบหนึ่งซึ่งจะเรียกชื่ออะไรยังไม่รู้ค
ครับนะฮะดังนั้นเราก็เลยเฮ้ยมันก็ต้องเสนอวิพากษ์วิจารณ์ว่าอะไรที่มันเกินอย่างเนี้ยการวิพากษ์วิจารณ์ไปโดยยังยืนยันอยู่เสมอว่าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับแล้วพอเยาวชนคนหนุ่มสาวออกไปประท้วงชุมนุมในที่สาธารณะแล้วหยิบยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาพูดเนี่ยผมก็กลับคิดว่าอย่างเนี้ยยิ่งต้องทำความเข้าใจเขาเพราะอะไรครับคนเหล่านี้ต่อให้รัฐบาลประยุทธ์จนมาถึงตอนเนี้ยนะเอา112ไปใส่เขาต่อให้กลุ่มคนที่เที่ยวไปไล่ฟ้องทั่วประเทศอ่ะบ้านเขาอยู่พะเยาคุณก็ไปฟ้องสุไหงโกลกเนี่ยเอาเขาไปขึ้นศาลติดคุกที่สุไหงโกลกไปหมดด้วยการใช้กฎหมายยามาตรา112เนี่ยผมถามง่ายๆคำเดียวทำแบบนี้ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตรงไหนถ้าเกิดตอบว่าก็จะทำให้พวกมันหยุดพูดไงก็พูดไม่ได้มันก็ยังคิดอยู่ไงครับมันพูดไม่ได้แต่มันคิดอยู่มันอาจจะรู้ว่าแสดงเขาพวกเขาเหล่านี้อาจจะรู้ว่าพูดไม่ได้เดี๋ยวติดคุกพูดไม่ได้แสดงออกไม่ได้เดี๋ยวติดคุกแต่สมองเขายังคิดอยู่นี่ครับต่อให้คุณเอาเขาไปติดเขาอาจจะคิดเหมือนเดิมจนตายก็ยังได้หรือบานปลายไปกว่านั้นยิ่งมีทัศนคติลบไปเรื่อยๆผมมานั่งนี่มันดีตรงไหนยิ่งทำมันยิ่งเข้าลบเข้าโพงมากขึ้นเยาวชนเหล่านี้โอเคคุณอาจจะประเมินฝ่ายอนุรักษ์อาจจะประเมินว่าเอ๊ะคนเหล่านี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยอะไรวะพูดจาไม่ได้เรื่องเลยทำไมพูดกันแรงขนาดนั้นทำไมไม่เข้าพูดกันจนแบบแรงเกินไปบุคลิกภาพท่าทีแรงเกินไปต่างๆผมก็อ่ะถ้าอย่างนี้ก็มาคุยกันเรื่องท่าทีแทนซึ่งมันเป็นไปตามวัยอยู่แล้วเยาวชนเหล่านี้วันนึงเดี๋ยวเขาจะโตขึ้นเขาอยากไปเรียนต่อแล้วเขาอยากเข้าสู่โลกการงานแล้วเดี๋ยววันนึงเขาอาจจะเข้ามาเป็นผู้นำบทมีบทบาทสำคัญในสาธารณะความรู้ความสามารถพวกนี้มีเต็มไปหมดแล้วถ้าเราไปเอา112ล็อกไว้อย่างเนี้ยต่อไปเรื่อยๆแล้วมันจะกลับมาสู่บรรยากาศการปรองดองได้อย่างไรผมนึกภาพไม่ออกถ้าฝ่ายอนุรักษ์นิยมบอกว่าเด็กเหล่านี้ไม่นิยมสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วคุณเอา112เอาเขาไปขังคุกก็จะทำให้เขากลับมานิยมได้ยังไงอ่ะนี่คอมมอนเซนส์เลยตรงกันข้ามมันต้องค่อยๆปรับความเข้าใจกันถูกไหมล่ะถ้าฝ่ายอนุรักษ์เชื่อว่าคนกลุ่มเนี้ยไม่นิยมจริงๆนะคุณเอาเขาไปติดคุกมันจะกลับมานิยมได้ยังไงอ่ะในทางกลับกันมันยิ่งต้องค่อยๆอธิบายค่อยๆพูดคุยแล้วทำให้เขาเข้าใจว่าโลกในความฝันที่คุณอยากเห็นเนี่ยบางทีณเวลานี้มันได้เท่านี้จะหาทางปรับปรุงกันยังไงให้มันอยู่ด้วยกันได้นะครับผมยกตัวอย่างก็ปัญญาชนนิสิตนักศึกษาเข้าไปร่วมกับขบวนการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอ่ะอันนั้นสงครามกลางเมืองนะครับติดอาวุธถืออาวุธสู้กับรัฐนะฆ่ากันตายในสงครามกลางเมืองนะไม่รู้กี่ปีถึงวันหนึ่งคุณนิรโทษเอาพวกนี้กลับสู่เมืองวันนี้ไปเป็นนักการเมืองไปเป็นอาจารย์ไปเป็นรัฐมนตรีเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจติดท็อป10ของประเทศเต็มเลยครับแล้วยังไงครับแล้วรุ่นเนี้ยทำไมเราคิดอ่านให้ทำแบบนั้นไม่ได้นะฮะถ้าคิดว่าคือมันหนีไม่พ้นอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มีป่าให้ออกมันไม่มีพคท.ยังไงคนเหล่านี้เขาก็ต้องอยู่ในแผ่นดินเนี้ยคุณจะไล่เขาออกนอกประเทศหมดเหรอจะไล่ยังไงเดี๋ยวมันก็จะมีใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกผมคิดว่าเนี้ยถอดจุดชนวนล็อกเนี่ยเรื่องคือเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่อง112นะครับถ้ารัฐบาลปัจจุบันกังวลใจว่าแก้ไม่ได้อย่าไปแตะเลยเดี๋ยวเดือดร้อนไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยทำยังไงให้มันหยุดการใช้ลงไปก่อนได้ไหมหรือบรรเทาเบาบางลงไปทีละนิดได้ไหมโดยการใช้มาตรการของฝ่ายบริหารอะไรว่าไปแต่ถ้าทำเป็นเหมือนทองไม่รู้ร้อนไม่เห็นอะไรเลยเดินหน้าแบบเดียวหมดเลยนะผมว่ามันจะยิ่งไปสู่ทางตันนะครับแล้วสุดท้ายทุกคนก็เป็นลูกหลานของเราทั้งนั้นน่ะเราจะส่งมอบสังคมนี้ต่ออีกเจเนอเรชันหนึ่งยังไงให้เจเนอเรชันนี้มีทัศนคติแบบนี้ไปจวบสิ้นชีวิตเขาเหรอไอ้แบบนี้มันรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ตรงไหนอ่ะการรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ถูกต้องคือเรารู้ว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเราจะจัดวางตำแหน่งแห่งที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไรที่มันจะอยู่ร่วมอาศัยกันได้ที่จะไม่มีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นเครื่องมือในทางการเมืองนะครับที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้จะไม่
ไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับอาจารย์ผมไม่มีความรู้ถือว่ายังอยู่บนพื้นฐานที่พูดคุยกันได้ใช่ไหมฮะโอเคครับอาจารย์เคยบอกว่าจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งต่อจากตอนนิติราษฎร์ก็คือมาถึงจุดเปลี่ยนในความคิดทางการเมืองเนี่ยนะครับก็คือตอนที่หลังรัฐประหารปี57อาจารย์บอกว่าสอนหนังสือไม่สนุกแล้วครับคือความรู้สึกมันเป็นยังไงฮะตอนนั้นหรือว่าเวลาบรรยากาศในห้องเรียนมันทำให้อาจารย์เกรี้ยวกราดขึ้นไหมเหมือนสอนไปบ่นไป อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าฮะคืออาชีพผมเนี่ยสอนกฎหมายเนาะซึ่งกฎหมายที่มันเกี่ยวพันกับการเมืองคือรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองนะครับแล้วพอมันฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเนี่ยครับก็พูดง่ายสิ่งที่เราล่ําเราเรียนมาเนี่ยมันมีหลักมีเกณฑ์ของมันรัฐธรรมนูญแบบเสรีประชาธิปไตยเค้าทำเป็นยังไงศาลรัฐธรรมนูญเป็นยังไงต่างๆเนาะครับห้องเรียนมันแบบนึงอ่ะแต่ข้างนอกอีกแบบหนึ่งเข้าใจแล้วข้างนอกเนี่ยคุณมีมาตรา44ซึ่งมันเป็นมาตราในรัฐธรรมนูญด้วยครับแต่มาตรา44เนี่ยทำให้รัฐธรรมนูญไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะ44ชนะทุกอย่างครับมันคืออำนาจเผด็จการที่มาในคราบของรัฐธรรมนูญอ่ะครับนะครับอันนี้มุมนี้ก็คือเผด็จการเขาปรับตัวนะเขาก็รู้ว่ารัฐธรรมนูญหลักลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมยังไงมันต้องมีรัฐธรรมนูญเลยใส่ไปในรัฐธรรมนูญซะเลยรัฐธรรมนูญนั่นก็เลยเอาอำนาจแบบนี้ใส่ไปในรัฐธรรมนูญเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเวลาเรามาสอนเอาหลักแบ่งแยกอำนาจจะไปต่อยังไงสถาบันการเมืองบอกว่าอำนาจอธิปไตยอำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทยเนี่ยมันจะสอนยังไงว่าอำนาจสูงสุดมันคือหัวหน้าคสช.นะฮะแบบเนี้ยมันก็เริ่มอึดอัดเริ่มรู้สึกโอเคเออตอนนั้นสมมติผมจำลองเหตุการณ์แล้วกันสมมติอาจารย์ต้องกำลังสอนถึงเรื่องนี้อำนาจรัฐธรรมนูญอำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนอยู่ที่ปวงชนชาวไทยแล้วเด็กยกมือถามว่าเอ้าทำไมม.14ใหญ่กว่านี่ตอนอาจารย์ตอบยังไงคือตอนนั้นผมพยายามปรับเนื้อหาให้อธิบายว่าเนี่ยมันมีรัฐธรรมนูญ2ฉบับครับรัฐธรรมนูญก็คือมาตราอื่นๆเนาะกับอีกอันนึงคืออำนาจพิเศษตามม.44คุณประยุทธ์ก็มี2ร่างร่างนึงเป็นหัวหน้าคสช.อีกร่างนึงคือนายกพอเป็นนายกเนี่ยมันโดนกรอบกฎหมายบังคับแต่เวลาใดก็ตามที่แกอยากใช้อำนาจแบบไร้ขีดจำกัดทำอะไรก็ได้เนี่ยแกจะหนีไปเป็นหัวหน้าคสช.ใช้ม.44ซึ่งตอนนั้นยังไม่ยุบฮะยังอยู่คือแกเป็น2ตำแหน่งในเวลาเดียวกันเวลาเป็นนายกก็ต้องทำตามกฎหมายหมดนะแต่ถ้าวันไหนอยากจะเวฟกฎหมายเนี่ยแกใช้ม.44เป็นได้ทันทีเป็นได้ทันทีเปลี่ยนร่างทันทีนะครับอันนี้ก็เลยต้องอธิบายเหมือนเดิมทีนี้เวลาสอนไปเรื่อยๆมันก็รู้สึกมันก็ด้านนึงมันก็สนุกในแง่มุมของการที่เห็นตัวอย่างแปลกๆนะที่มันไม่ตรงกับที่เราล่ำเราเรียนมานะครับแต่อีกด้านนึงเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยสอนไปสอนมาสอนมาสอนไปเนี่ยนักศึกษาทั้งหมดก็จะเข้าใจหมดครับว่าสิ่งที่ถูกมันคืออะไรสิ่งที่ควรจะเป็นยังไงรัฐธรรมนูญที่มันเป็นรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยมันเป็นยังไงครับก็จะเข้าใจกันหมดนะครับแต่ถึงเวลาเมื่อคนเหล่านี้จบการศึกษาออกไปครับเขาเข้าสู่โลกของความเป็นจริงเนี่ยเขาต้องไปทำงานโลกแห่งความฝันความคิดอุดมคติเนี่ยมันหาเงินเลี้ยงตัวเองไม่ได้ถูกไหมเอาพูดกันตรงไปตรงมาเขาก็ต้องไปเป็นระบบราชการไต่เต้าขึ้นไปตามลำดับไปเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในศาลวันนึงไปสอบเป็นผู้พิพากษาวันนึงไปเป็นตำรวจวันนึงไปเป็นอัยการเป็นทนายความต่างๆแต่ปัญหาคือเขายังเชื่อแบบเดิมที่เราเคยเรียนกันมานั่นแหละแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็จะรู้สึกว่า ก็ยังเชื่อไงแต่ด้วยตำแหน่งหน้าที่ฉันทำอย่างนั้นไม่ได้มันจึงเป็นที่มาของสิ่งที่ประเภทเวลาตำรวจรู้ว่าตัวเองทำไม่ถูกต้องแหละแล้วก็บอกน้องเห็นใจพี่หน่อยนายสั่งมาวันนี้นายสั่งมาว่าต้องจับให้ได้อย่างล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งไปจะใช้คำเลยอลาวาดหรือเปล่าที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งคือมันโดนแจ้งข้อหาเพิ่ม116เนาะครับหรือตอนผมโดน112เนี่ยผมก็ไปถามพวกตำรวจเฮ้ยพนักงานสอบสวนท่านตำรวจทุกท่านท่านจำไม่ได้เหรอตอนท่านเรียนอยู่ปี2ปี3เรียนกฎหมายอาญากฎหมายวิอาญาเนี่ยมันก็ต้องดูใช่ไหมองค์ประกอบความผิดการกระทำที่เกิดขึ้นกับผลเนี่ยเราเรียกกันหลัก causationความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลมันต้องเป็นผลโดยตรงไอ้นี่ไปเอาหนังสือผมที่เขียนไม่รู้กี่เล่มในอดีตคุณพุทธอิสระเนี่ยไปแจ้งความผมเนี่ยไปเอาหนังสือที่ผมเขียนไม่รู้กี่เล่มต่อกี่เล่มนะแล้วก็มาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยพอกลุ่มเยาวชนไปอ่านกันแล้วก็เลยออกไปชุมนุมผมเลยมีความผิดฐานยุยงปลุกปั่น
ผมก็ถามพนักงานว่าเฮ้ยมันคอนเซชั่นมันเกิดขึ้นตรงไหนวะหนังสือผมมัน10กว่าปีก็มีนะเขียนมาเฮ้ยมันพอนั้นน่ะรวมๆกันเป็นการยุยงปลุกปั่นหรือบางทีมันเป็นคลิปที่อยู่ในออนไลน์อ่ะอย่างเนี้ยผมบอกผมถามตอนนี้5ตำรวจทุกคนก็นั่งยิ้มหัวเราะผมบอกตอนคุณเรียนคุณจำได้ไหมเรียนกับอาจารย์เกียรติขจรอาจารย์ทวีเกียรติเขาว่ายังไงถ้าข้อนี้มาตอบเป็นข้อสอบคุณจะตอบยังไงคุณจะตอบว่ามันเข้าองค์ประกอบความผิดเหรอทุกคนก็ยิ้มหน้าเดียวแล้วก็ขอโทษขอโทษผมบอกเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ทุกคนคิดแต่เพียงว่าถ้าเป็นคดีที่มันพัวพันกับความมั่นคงถ้าเป็น112หรือ116เมื่อไหร่เนี่ยพูดง่ายๆคุณ copy paste เลยครับไอ้บ้าไอ้บอที่ไหนไม่รู้มาแจ้งความคุณก็เอาไอ้นั่นแหละมาแปะเสร็จแล้วคุณส่งให้อัยการตอนนี้นะครับแบบนี้มันเหลือเชื่อมากคดี112เนี่ย 100% นะครับตำรวจส่งหมด 100% อัยการไปหมดที่ศาลแล้วเราก็ไปสู้กันในศาลเองแต่พนักงานสอบสวนและอัยการเป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเรื่องถ้ามันไม่ผิดก็ต้องบอกว่าไม่ผิดสิครับแต่ทุกวันนี้ follow หมดเพราะอะไรไม่ต้องมาอ้างอิงบรรยงบรรยายเยอะเลยก็พูดตรงๆคือคุณกลัวคุณรู้สึกคดีแบบนี้ถ้าคุณสั่งไม่ฟ้องเดี๋ยวกูชีวิตกูไม่มีงานหน้าที่เดี๋ยวนายแม่งมาด่าเดี๋ยวกลายเป็นบาดแผลในชีวิตล่ะเฮ้ยมึงเคยสั่งไม่ฟ้อง112หรอวะเดี๋ยววันหน้าไม่ได้เลื่อนขั้นคือกลัวไงกลัวเนี่ยมันกลัวหลายแบบกลัวก็คือกลัวว่าจะไม่ได้สิ่งที่เราจะต้องได้ถ้าหากเราทำแบบนี้กลัวนี่ก็เดี๋ยววันนึงภัยจะมาถึงแก่ตัวกลัวว่าโดนเจ้านายกาหัวไว้อะไรต่างๆแบบนี้แต่ผมถามเอาแล้วคุณเรียนกฎหมายมาไม่ใช่เหรอสุดท้ายมันลักก็ปิดแล้วก็เปิดดิพอบางเรื่องไอ้ทำไมเอาตามหลักตามอะไรเงี้ยผมเลยนั่งรู้สึกแบบแล้วคนพวกนี้ถามจริงเถอะถ้ามาเจอกันในกินข้าววงข้าววงเล่านะก็เข้าใจหมดอ่ะแล้วก็ได้แต่พูดว่าอะไรเฮ้ยแม่งไม่ไหวว่ะเข้าใจว่ะเหี้ยกูอยู่ในสถานะนั้นมึงเข้าใจกูไหมกูอยู่ในสถานะนั้นน่ะจะมึงให้กูตัดสินยังไงวะมึงให้กูกล้าเขียนเหรอว่าไม่ฟ้องแล้วผมถามเฮ้ยเดี๋ยวนี้เรียนหนังสือกันมาเพื่ออะไรอ่ะเพราะบางคนเขาใช้วิธีว่าพอมีคดีแบบนี้หนีนะไม่อยากยุ่งนะครับแต่เนี่ยสอนอที่เขาจะเจอบ่อยๆสอนอดุสิตสอนอพญาไทยสอนอปทุมวันเนี่ยจะเจอคดีแบบนี้เนี่ยตำรวจก็จะต้องเจอเนี่ยเขาก็บอกโอ้ทางที่ดีผมไม่อยากทำคดีอะไรอย่างนี้เลยจันแต่เรื่องมันเกิดแต่ปัญหาคือยังไงคุณเป็นพนักงานสอบสวนคุณเป็นอัยการนะคุณจะเรื่องไหนมันไม่เข้าก็ต้องไม่เข้าถูกไหมพอไปถึงศาลก็เหมือนกันมันเลยกลายเป็นว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีระบบกระบวนการยุติธรรม2ชุดอ่ะชุดสถานการณ์ปกติกับชุดสถานการณ์ยกเว้นซึ่งชุดสถานการณ์ยกเว้นเนี่ย112มันอยู่ในนี้อะไรที่คุณล่ำคุณเรียนมาหลักที่คุณเรียนมาทั้งหมดอนุญาตไม่ให้ใช้ได้อ่ะการปล่อยตัวชั่วคราวต้องได้รับการสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์จนกว่าศาลจะพิพากษาถึงที่สุดเนี่ยต้องได้ปล่อยตัวหรือเปล่าไม่เอามาใช้คำว่าหมิ่นประมาทซึ่งเขียนเหมือนหมิ่นประมาทคนธรรมดานะเนื้อความมันเหมือนกันนะอะไรเป็นหมิ่นประมาทไม่เป็นหมิ่นประมาทเหมือนกันนะแต่พอเป็นหมิ่นประมาทแบบ112โอ้โหตีความครอบจักรวาลเลยครับไปไกลเลยคราวเนี้ยนั่นเนี่ยแบบเนี้ยแล้วผมก็เลยรู้สึกในท้ายที่สุดการเป็นนักวิชาการหมายเวลาเนี่ยต่อให้คุณสอนบรรยายไปแทบตายเนี่ยเราไปบังคับเขาไม่ได้แล้วถ้าคนหนึ่งเขาเข้าสู่ระบบเหมือนที่นี่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะปั๊มรูดปั๊มคนออกไปแล้ววันนี้เขาเข้าสู่ระบบแล้วพอเข้าสู่ระบบมันมีระบบอำนาจมันมีผู้บังคับบัญชามันมีเจ้านายมันมีการเลื่อนขั้นทำตัวยังไงให้นายรักมันมีเรื่องแบบเสี่ยงตายเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายที่หากจะทำแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็คือคิดเรื่องตัวเองอ่ะทำนองเดียวกันตอนที่มันเรียนกันอยู่เนี่ยตอบข้อสอบถูกหมดนั่นก็คือคิดเรื่องตัวเองไงเพราะว่าอะไรเดี๋ยวสอบไม่ผ่าน ตกลงแล้วไอ้มันเรียนกันมาเพื่อจะพดุงความยุติธรรมเหมือนตอนท่องกันจริงเหรอวะตอนผมสอบสัมภาษณ์เด็กเข้าธรรมศาสตร์ปีหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันท่องเป็นต่อยคอยเลยเราอยากเป็นนักกฎหมายเพราะต้องพดุงความยุติธรรมไอ้ถึงเวลามันพดุงจริงเหรอวะหรือสุดท้ายมันพดุงตัวเองพดุงชีวิตตัวเองพดุงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตัวเองหรือมันพดุงอำนาจรัฐพดุงความยุติธรรมอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วยิ่งผ่านไปกี่รุ่นต่อกี่รุ่นมันผมว่าเฮ้ยคือรุ่นหนึ่งมันมีพวกขบฏเนี่ยก็น้อยอยู่แล้วนะขบฏเนี่ยมันเป็นผมตีสัก30คนรุ่นหนึ่งนะแล้วถ้าอีก30คนเนี่ยมันเข้าไปสู่วงนั้นหมดเนี่ย
เอ๊ถึงเวลามันจะกล้าตัดสินอย่างนั้นยังไงไปวะเดี๋ยวหลังๆผมเริ่มเห็นทิศทางดีนะศาลระดับล่างเนี่ยโอ้โหกล้ายกฟ้องคดี12หลายคดีนะนะครับเมื่อก่อนนี่ไม่มีวันได้เห็นเลยเดี๋ยวนี้กล้ายกฟ้องคดี12หลายคดีแต่สุดท้ายศาลสูงมันก็ไปอีกทุกครั้งนะครับก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบนี้อยู่นะผมก็เลยมานั่งคิดหลังรัฐประหารเนี่ยเริ่มคิดอ่านนะว่าเฮ้ยสงสัยเนี่ยเราทำหน้าที่นักวิชาการสร้างคนออกไปเยอะๆเยอะๆเนี่ยด้วยความเชื่อว่าเดี๋ยวมีคนใหม่ๆเข้าไปเติมในระบบจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้เนี่ยดูแล้วมันไม่พอเว้ยมันน่าจะต้องออกเข้ามาสู่แวดวงการเมืองเพื่อออกแบบระบบใหม่เปลี่ยนโครงสร้างใหม่ให้มันทำให้คนที่บ่มเพาะมาจากการศึกษาแบบนี้แล้วเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเขากล้าทะลวงแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่กับโครงสร้างหน้าเดิมที่ทำให้ตัวเองกลัวไปหมดจนไม่กล้าทำอะไรเลยนะก็เลยเริ่มคิดอ่านว่าเฮ้ยอย่างนี้ทางเดียวที่จะไปเปลี่ยนโครงสร้างได้มันมีแค่สองแบบครับประเทศหนึ่งหนึ่งไปเป็นนักปฏิวัตินั่นก็คือเหมือนก็คือพูดง่ายไม่เอาระบอบนี้เลยอ่ะซึ่งผมไม่เอาไงผมไม่เชื่อแบบนั้นผมไม่เชื่อว่าการปฏิวัติแบบสไตล์ศตวรรษ18 19จะเกิดขึ้นได้ในยุคสมัยนี้ดังนั้นมันต้องทำไงนะก็ต้องใช้อำนาจทางการเมืองผ่านสถาบันการเมืองผ่านการเลือกตั้งเข้าไปมีอำนาจแล้วค่อยๆทำมันจริงต้องอันนี้เอ่ยชื่อจะได้เนาะไม่เสียหายเป็นครูประการกับพวกผมด้วยคนที่ทำให้พวกผมกล้าที่จะคิดว่าตั้งพรรคเนี่ยมันเป็นไปได้เนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลสำคัญเลยที่ทำให้พวกผมกล้าคิดได้ขนาดนี้จริงๆตอนแรกเราคิดแบบโปรเจกต์แล้วยังไม่กล้าฝันว่าจะตั้งได้จริงป่ะเนี่ยคนคนนั้นคือแห่งพรรคเพื่อไทยนี่เองครับ